สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning News Morning News เอาอีกรอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning News ขอบคุณครับขอบคุณเทคนิคฝ่ายเทคนิคขอบคุณตากล้องด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดียวก่อนนะครับคุณขจีมีการขัดข้องทางตัวน็อตบางตัวนั่นก็คือป่วยนั่นเองนะครับอ้าวไม่เป็นไรเดินหน้ากันต่อนะครับอย่างไรเสียข่าวก็ยังเป็นข่าวทุกวันที่ต้องรายงานกันนะครับเรามาดูข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆนะครับถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับใดที่เราไม่ได้เอ่ยขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับถ้าหนังสือพิมพ์นั้นๆสนใจจะมาเป็นสปอนเซอร์เราจะยินดีมากนะครับอ้าวมาดูหน้าหนึ่งของข่าวสดกันบ้างนะครับข่าวสดตอนนี้พาดหัวข้างบนเลยนะครับบุกจับอีกคลินิกอุ้มบุญใจกลางกรุงนะครับก็มีย่านสาทรพบรายชื่อ101ลูกค้าก็โยงสอบไปถึงพ่อยุ่นอยู่ดีนะครับแล้วก็ข่าวกรอบสีฟ้านะครับตัวหนังสือสีขาวลุยชนสนช.ปปช.สั่งโชว์บัญชีนะครับแล้วก็บิ๊กตู่เลื่อนรายการคืนศุกร์หนีถ่ายทอดสดแข่งวอลเลย์บอลนะครับก็วันนี้เราจะไม่ได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลก็เลื่อนไปนะครับไปเป็น2ทุ่มนะครับปกติแล้วก็จะมา5โมงเย็นนะครับก็จะเลื่อนขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ก็2ทุ่มแหละเลื่อนมาเป็น5โมงเย็นเพราะว่าแหมมันไปติดช่วงของละครความสุขของคนมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็น5โมงเย็นตอนนี้ขอเลื่อนกลับเพราะว่ามีวอลเลย์บอลนะครับใต้ชื่อข่าวสดนะครับก็14ศพตึกถล่มนะครับก็มีเขมร1ศพนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจนี่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูจังเลยนะครับอ่ะขอทีมงาน close มาที่สาวน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกของโซเชียลนี่ฮือฮามาสักหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของหนังสือพิมพ์เพิ่งจะเอามาลงกันเป็นสาวเสิร์ฟนะครับหน้าตาสวยมากสวยจนหนังสวยจนมีหนังสือบางหัวบางฉบับนิตยสารบางฉบับนี่เอาไปเป็นนางแบบนะครับเธอเป็นสาวพม่าชื่อว่าน้องแนนนุชนัทสีทองอายุ25ปีเข้ามาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านลาบต้นยางร้านอาหารชื่อดังของเชียงใหม่เลยนะครับสวยถึงขนาดที่มีนิตยสารจีบเอาไปลงหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้ดูอีกรูปหนึ่งของเธอนะครับคือปรากฏว่าเป็นอาชีพรองไปแล้วนะครับสวยจริงๆแต่จนแปลกใจว่าโอ้โหนี่ตกลงเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมใช่นะครับจริงๆสาวพม่าหลายคนก็บอกว่าเป็นคนที่สวยอยู่แล้วผิวพม่าในตาแขกอย่างที่หลายคนบอกไว้นะครับบ้านเกิดเธออยู่ที่เมืองตองจีประเทศพม่านะครับก็ตอนนี้เสิร์ฟมา5ปีแล้วนะครับแล้วก็รับจ้างเป็นนางแบบถ่ายแบบอดิเรกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คนเข้าไปรุมดูเธอล้นหลามทีเดียวผมอยากให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งซึ่ง เป็นภาพที่ถูกเอาไปแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางแบบถ่ายกับเครื่องบินนะครับสวยมากมากสวยมากมากนะครับแต่ว่าถ้าอกหน้าอกเธอนี่เป็นธงชาติไทยตอนนี้เนี่ยนางแบบนายแบบของพม่าหลังจากที่เปิดประเทศแล้วนี่นะโอ้โหดังจริงๆนะครับหลายคนนี่ล่าสุดมีการประกวดมิสเมียนมานะครับเพื่อจะไปสู่เวทีโลกถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ในรอบจะบอกไงดีหลังจากเปิดประเทศมานะครับก็มีการใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งถือว่าฮือฮามากๆนะครับฮือฮามากๆขณะนี้เราไปดูหนังสือพิมพ์มติชนบ้างนะครับหนังสือพิมพ์หน้า1ครึ่งบนของมติชนนะครับหมายเวลาที่เราจะดูหนังสือพิมพ์นี่หน้าข่าวไหนสนใจก็จะถูกไว้ข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังสือพิมพ์มันจะถูกทับกันใช่ไหมครับซ้อนกันเพราะฉะนั้น
แน่นอนเวลาที่เราอยู่ที่แผงนี่ป้ายของหนังสือชื่อหนังสือโลโก้ยี่ห้อหนังสือมันก็จะโดดเด่นที่เหลือนั้นก็จะถูกดันดันขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข่าวต่อๆมามันก็จะรองๆเพราะฉะนั้นข่าวใดที่จะต้องโจหัวข้างบนนั้นก็จะถือว่าเป็นข่าวที่ฮอตเป็นข่าวตลาดเป็นข่าวที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดนะครับอ้าวชงกติกาเลือกนายกให้ขานชื่อนะครับ21สิงหาสนช.โหวตถกงบก็เลื่อนไป18สิงหามติปปช.เคาะโชว์รวยสมัครปปช.วันแรก72ท่านนะครับก็สรุปนะครับก็คือปปช.ก็สรุปว่าให้คนที่เป็นสนช.นั้นจะต้องแจกแจงแถลงไขนะครับงบรายการทรัพย์สินหนี้สินของแต่ละท่านออกมานะครับก็ทำให้หลายคนที่คอยจับตามองอยู่ว่าจะต้องให้สนช.นั้นแถลงรายการทรัพย์สินหนี้สินไหมก็หมดข้อสงสัยแล้วนะครับต้องนะฮะต้องนะครับส่วนเรื่องหุ้นต่างๆนะครับว่ามันไอ้ทำยังไงดีล่ะที่หลายคนเป็นกังวลเพราะว่าถ้าเป็นนักการเมืองต่างๆนี่ถ้ามีหุ้นทางด้านของรัฐวิสาหกิจมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ถ้าเป็นส.ส.หรืออะไรก็จะต้องมีการโอนหุ้นนะครับแต่ว่างานนี้ไม่มีปัญหานะครับบอกว่าเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นแล้วนี่นะครับก็หลายคนไม่ถึงขนาดต้องลาออกนะครับเอามาดูกรอบกรอบบนเล็กๆเหมือนกันนะครับกรอบบนเล็กๆค้นคลินิกอุ้มบุญที่สาทรนะครับสอบ101คนใช้บริการหมายจับหมอ9ทารกนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับ9ทารกที่มีการเปิดเผยมาแต่ว่ายังมีอีกหลายเด็กนะครับเด็กอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับอ้าวเราไปดูหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างนะครับไทยโพสต์นี่แหมการเมืองแบบเข้มข้นทีเดียวเวลาไทยโพสต์จั่วหน้าจั่วหัวมานี่ร้อนๆหนาวๆตามๆกันภาษาก็สุดแสบจริงๆนะครับอ่ะไทยโพสต์นะครับคสช.อย่ารวบอำนาจนะครับคสช.อย่ารวบอำนาจนะครับก็พูดถึงคือมันมีรูปของคุณอนันต์ปัญญารชุนในงานระดมทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภา35นะครับก็มีการคอมเมนต์วิจารณ์คสช.ด้วยนะครับกรอบเล็กลงมาทางด้านซ้ายมือก็คือบินไทยเจ๊งยับปรับลดพนักงานนะครับแล้วก็ประจินก็ไขก๊อกพ้นบอร์ดนะครับก่อนที่จะถูกข้อครหานินทาไปมากกว่านี้ก็ทำงานของคสช.อย่างเดียวเลยนะครับก็เต็มที่นะครับคือทางด้านของการบินไทยเจ๊งเกิน 1.2 หมื่นล้านหลังรายได้หดติดลบ3ไตรมาสนะครับก็ตอนนี้ก็ดิ้นทั้งธนาคารออมสินแล้วก็ Standard Charter เสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกหางเลขก็คือพนักงานนะครับมีการปรับลดไปถึง 1,500 คนในปีนี้นะครับทางด้านของอนันต์ปัญญารชุนก็เตือนซ้ำระบบเก่านะครับว่าสนช.จะติดร่างแห่การใช้อำนาจโดยการรวบอำนาจนะครับก็คงจะต้องมีการเพิ่มกฎหมายมาตราหลายมาตราเพื่อที่จะทำให้อำนาจของคสช.นั้นไม่ไปกระจุกตัวทำให้เขาเรียกว่าตายด้วยอำนาจนะครับอ่ะมาทางด้านของ Daily News กันบ้างนะครับ Daily NewsDaily News หน้าหนึ่งนะครับ Daily News ครึ่งบนบอกก็ยังเล่นข่าวคอนโดถล่มตอนนี้พบศพแล้ว9ศพนะครับก็มีการรื้อกันอย่างระมัดระวังในที่สุดแล้วนี่มีทั้งไทยทั้งกัมพูชา9ศพแล้วก็ยอดตายขนาดนี้นะครับเพิ่มเป็น12ศพแล้วนะครับยังมีคนที่ติดอยู่อีกเบื้องต้นนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตก็จะได้รับเงินไปก่อนเลยนะครับให้กับญาติ30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทไปก่อนเลยนะครับทางด้านของตัวหนังสือตัวใหญ่ๆนะครับตรงกรอบสีดำนะครับทหารหิ้วประธานสภากทม.ส่งตำรวจโดนร้องรีด
เงินแม่ค้านะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าถูกกลั่นแกล้งคนที่ถูกหางเลขงานนี้ก็คือคุณพิพัฒน์ลาภปรารถนาสมาชิกสภากรุงเทพบางรักประธานสภากทมก็โดนทหารล็อกตัวส่งตำรวจกองปราบปรามหลังจากมีผู้ค้าหน้าวัดหัวลำโพงนะครับก็ไปแจ้งนะครับทางด้านของคสช.บอกว่าเป็นมาเฟียรีดเงินค่าแผงนะครับพร้อมกับลูกน้องด้วยหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูทางด้านของหน้าของคุณพิพัฒน์ลาภปรารถนานะครับไปดูตัวโตๆกันนะครับหน้าของผู้ชายคนนี้กันนะครับก็ตอนนี้ของหน้าที่ของคสช.ก็คือกวาดมาเฟียออกไปจากสารระบบให้หมดนะครับปรากฏว่าสภากทม.ประธานสภากทม.คุณพิพัฒน์นี่โดนเข้าไปด้วยตอนนี้อยู่ที่ถูกสอบปากคำอยู่ที่กองปราบปรามนะครับถือว่าแม่ค้าบอกว่าหมดความอดทนแล้วก็เรียกรับสวยมานานไปดูข่าวน่ากลัวน่ากลัวสักเล็กน้อยแต่ว่าภาพก็มีการเบลอแล้วนะครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนี่ติดอยู่นะครับในกำแพงเหล็กแล้วก็มีเหล็กเสียบอยู่ที่ขาด้วยนะครับถ้าทางหวัดเสียวคนที่ไม่ชอบข่าวนี้ก็หลบเอามือปิดตาข้างหนึ่งแล้วกันนะครับในโน้ตนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นโรงเรียน1ในจังหวัดกาญจนบุรีก็ปีนรั้วเล่นกับเพื่อนนะครับพลาดท่ารั้วเหล็กทิ่มขาซ้ายนอนห้อยหัวนอนห้อยตัวลงมานี่นอนครวญครางกันเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยก็ต้องเอารถเข้ามารองรับไม่ให้น้ำหนักมันน้ำหนักตัวมันหน่วงลงมานะครับถ้าหน่วงลงมาขาจะฉีกมากกว่านี้แล้วก็สาหัสมากกว่านี้นะครับน้ำหนักตัวก็ไม่ใช่น้อยก็เอารถมารองก็หลังจากนั้นก็ตัดเหล็กออกนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็เมื่อวานนี้ข่าวอีกหนึ่งข่าวก็เป็นข่าวของทางด้านของทีมกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางมาที่สน.ลุมพินีเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อนายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนากุลเจ้าของคลินิก All IVF นะครับก็คือคลินิกที่เปิดให้มีการทำการอุ้มบุญนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของการค้ามนุษย์จนถึงขณะนี้นะครับหนีไม่พ้นเราต้องไปดูไทยรัฐนะครับไทยรัฐนี่หนังสือพิมพ์หัวเขียวที่เขาบอกกันหัวเขียวแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่แน่นอนว่ายอดซื้อต้องอันดับหนึ่งนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่นข่าวอะไรหัวเขียวตอนนี้เล่นมติปปช.สั่งสนช.แจงบัญชีเปิดเผยทรัพย์สินภายใน30วันนะครับถ้าละเลยก็มีโทษนะครับการสมัครของสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็วันแรกมาแค่72นะครับเสนอวิชาสรรเสริญรับสรรหานะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายนี่จะมีคนที่มาสมัครเป็นสปช.กันมากน้อยเท่าไหร่72คนก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับทางด้านของถ้าเป็นกรอบบนรูปทางซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นศพรายที่12ที่หน่วยมูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำศพนายโอ้คนงานชาวกัมพูชาออกมาจากซากอาคารคอนโดมิเนียมยูเพลสที่ถล่มมานะครับเป็นศพที่12แล้วนะครับทางด้านของไปดูทางด้านของครึ่งล่างของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครึ่งล่างนะครับก็จะเห็นมีการแจ้งจับนะครับมีการทลายคลินิกอีกหนึ่งแห่งนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำเจ้าหน้าที่และตำรวจออกขอประทานโทษอันนี้ยังเป็นที่เดิมอยู่นะครับรูปนี้ยังเป็นที่เดิมอยู่นะครับ เข้าตรวจสอบคลินิก New LifeIVF Thailand ย่านสาทรหลังได้เบาะแสว่าเปิดให้บริการรับทำเด็กหลอดแก้วผิดกฎหมายอ้าวขอประทานโทษอีกครั้งหนึ่งอ่ะอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการโปรยหัวของข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยก็เรียกว่าทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าอะไรกันบ้างเรามาสู่ข่าวเมื่อวานนี้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งฉบับที่115/2557นะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาโดยให้รองหัวหน้าคสช.และหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการขณะที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายมาตรการแนวทางรวมถึงอำนวยการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีการให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอต่อคสช.นะครับคณะกรรมการตามคำสั่งนี้สามารถยุบเลิกหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมนะครับก็ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่คสช.ยึดอำนาจก็ไม่ได้มีการจัดการกับเรื่องของมารศาสนาหรือว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมการเข้าไปแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็นั่งเป็นประธานด้วยนะครับเราไปดูเรื่องของการตรวจสอบสถานะของ4องค์กรกันบ้างนะครับนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังก็พูดถึงการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง4แห่งนั่นก็คือบริษัท TOT จำกัดมหาชนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขอประทานโทษครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนรครั้งที่2มีมติให้ทำการตรวจสอบสถานะทรัพย์สินขององค์กรและให้ทางฝ่ายเลขานุการไปประสานเพื่อพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายและทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินบริจาคให้กับสาธารณะของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้นที่ประชุมให้มีมติขอให้ทำแผนฟื้นฟูองค์กรส่งกลับมายังคนร.เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในเดือนกันยายนนี้รัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งจะต้องมีความชัดเจนในบทบาทว่าจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ้างและให้กำหนดแผนทิศทางการดำเนินงานระยะยาวเป็นเวลา5ปีนะครับต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านๆมานั้นมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่งทีเดียวนะครับขาดทุนนะครับและรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับการขาดทุนนั้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับถึงเวลาแล้วจะต้องมีการสังคายนารัฐวิสาหกิจที่มีการขาดทุนและที่ไม่ขาดทุนกันครั้งใหญ่นะครับถือว่าเป็นการทำให้รัฐวิสาหกิจโปร่งใสนะครับและที่สำคัญก็คือเงินรัฐวิสาหกิจที่ถืออยู่ในแต่ละปีนั้นมหาศาลและเขาบอกว่ามาเฟียตัวจริงอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับคงต้องไปสืบเสาะแสวงหากันมาว่าใครและเงินที่มันรั่วไหลนั้นรั่วไหลไปทิศทางใดบ้างนะครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าองค์กรเหล่านั้นถือว่าเป็นองค์กรที่สร้างรายได้ให้กับรัฐมหาศาลทีเดียวนะครับเรามาสู่อีกหนึ่งองค์กรนั่นก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับนายประมลสุทธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็บอกว่าทางภาคีเครือข่ายได้มีฉันทามติร่วมกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน7ข้อเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและต้องมีการนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันดำเนินไปได้อย่างถาวรโดยฉันทามติ7ข้ออย่างเช่นการแก้ไขปัญหากฎหมายให้คอร์รัปชันเป็นอาชญากรรมร้ายแรงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนป้องกันการคอร์รัปชันและการแทรกแซงสื่อและการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการธรรมาภิบาลและการต่อต้าน
คอร์รัปชันภาคประชาชนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาเราจะเข้าสู่ Morning News ในช่วงที่2นะครับพักกันสักครู่เดียวพบกับผมในรายการ13สยามไทยตลอดทัวร์ครับวันนี้ยังอยู่เมืองชนถามว่าทำไมชอบไปเมืองชนอ้อทหารเรือครับทหารเรือเชื้อไทยใจองอาจต้องอยู่กับทะเลครับทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราใช่ไหมครับก็ต้องไปเมืองชนเราไปดูกันแฟนเราท่านหนึ่งโอ้โหน่าเห็นใจครับที่ไม่ค่อยสบายไม่สบายด้วยโรคอะไรเป็นยังไงไปดูครับคือคุณอำนาจครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณพิมพ์ใจนามสกุลอะไรคะเนื่องจำนงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ51ปี51เพราะว่าเมื่อสักครู่หน้าเพิ่งบอกแหมอายุ51ยังสาวขนาดนี้เลยเหรอต้องขออนุญาตให้เท้าความสักนิดนึงว่าเป็นอะไรกับครอบครัวพี่อำนาจเป็นน้องสามีคุณอำนาจนะคะพี่อำนาจก็คือพี่สะใภ้เราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่เขาดูแลพี่ชายเนี่ยเขาก็มีปัญหาเป็นเนื้อซีสต์หรืออะไรขึ้นอยู่แต่เขาไม่เคยไปตรวจเลยพอหลังจากที่พี่ชายเสียแล้วเนี่ยลูกเขาก็พาไปหาหมอไปตรวจดูซิว่ามันเป็นอะไรพอไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งละตัดก็คือต้องตัดหมดเลยพอตัดแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาฉายแสงได้ครั้งที่2หรือไงเนี่ยก็โทรไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยดีเลยไม่มีแรงเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสงสัยจะต้องกินน้ำสมุนไพรกั้นตองดีกว่าทำไมเราถึงคิดว่าเอ้ยอยากจะให้พี่อำนาจได้ลองดื่มน้ำไพรกั้นตองเพราะว่าพี่อำนาจเนี่ยมีอาการแพ้คีโมมาคือพอออกจากโรงพยาบาลยังไม่ทันได้ลุกจากเตียงเลยท่านผู้ชมค่ะคือทั้งเวียนศีรษะไม่มีแรงทั้งอาเจียนคือแล้วมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคือพักเป็นอาทิตย์กว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะต้องให้น้ำสมุนไพรกั้นตองแล้วแหละทีนี้เหตุที่อยากให้เขาทานน้ำสมุนไพรกั้นตองเนี่ยเพราะว่าเหมือนก็ประสบกับตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายการบ่อยอ่ะเป็นคนที่ชอบดูรายการเนี่ยดูเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะปิดร้านดึกอย่างเงี้ยก็จะเปิดดูพอดูก็จะเห็นจากประสบการณ์คนอื่นๆมันก็น่าลองอ่ะก็เลยตัดสินใจสั่งส่งไปให้อีกให้เขาได้กินอีกพอเขากินได้ขวดนึงพอดีหมอก็นัดตรวจเขาบอกว่าไปครั้งเนี้ยเขามีแรงไปไหวไม่แพ้เริ่มนอนได้กินอาหารได้อะไรก็บอกว่าดีละแสดงว่ามันถูกกับเราละกินไปเถอะบอกว่าล่าสุดไปเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเหรอคะเป็นไงบ้างไปเจอกันแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอุ้ยดีมากเลยแข็งแรงตอนนี้ไปทำงานไหวละก็ถามว่าไปทำงานอะไรไปทำงานสวนไปติดตายางอะไรสุดยอดเลยนะครับคุณอำนาจนอกจากว่าไม่แพ้ครีโมแล้วลูกๆหลานๆพูดยังไม่ค่อยชัดเลยครับโอ้โหยังดื่มกั้นตองด้วยเยี่ยมครับวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445
กลับเข้าสู่รายการ Morning News ครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของรายการก็จะมีการเขย่ากล้องกันเล็กน้อยนะครับยังอยู่กับผมขจรศักดิ์ชัยจริญรัตน์คนเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกคนนึงจะมาก็คือน้องเจนนะครับเอ้าเรามาดูเรื่องของกกต.กันบ้างนะครับล่าสุดนี้คุณผู้ชมรุตราวงเลขาที่การกกต.ก็แถลงสรุปการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.วันแรกนะครับโดยการเสนอชื่อสรรหาในส่วนกลางทั้ง11ด้านมีผู้สมัครครบทุกด้านแล้วนะครับด้านการเมืองมี5คนนะครับมีผู้สมัครครบทุกด้านขอประทานโทษด้านการเมืองมี5คนด้านบริหารราชการแผ่นดิน2คนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม2คนด้านการปกครองท้องถิ่น2คนด้านการศึกษา1คนด้านเศรษฐกิจ1คนด้านพลังงาน1คนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1คนด้านสื่อสารมวลชน2คนด้านสังคม7คนและด้านอื่นๆ5คนรวมทั้งหมด29คนนะครับขณะที่การสรรหาในส่วนของจังหวัดมีการเสนอชื่อทั้งหมด14จังหวัดรวมมี43คนโดยยอดรวมการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาทั้ง2รูปแบบมีทั้งสิ้น72คนนะครับในการเสนอชื่อในส่วนขององค์กรนิติบุคคลที่เป็นพรรคการเมืองมีทั้งสิ้น5พรรคประกอบไปด้วยพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคไทยรักธรรมพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคมหาประชาชนและพรรคเพื่ออนาคตรวมทั้งยังมีมูลนิธิต่างๆรวมถึงวัดเข้าเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาด้วยขณะที่การเลือกประธานคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดมีการเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทั้งหมด40จังหวัดหัวหน้าผู้พิพากษาศาล3จังหวัดประธานกกต.จังหวัด3จังหวัดและยังคงให้อยู่ในระหว่างการเลือกอีก31จังหวัดนะครับคาดว่าจะดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้ขณะที่หลักเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสรรหาในจังหวัดนั้นๆ นะครับทางด้านของนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปช.ก็พูดถึงการประชุมว่ามีที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ก็มีมติกำหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.มีหน้าที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะปปช.ตามมาตรา32แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และการยื่นบัญชีให้ถือวันปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่และให้ยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่8สิงหาคมถึง7กันยายนนะครับ7กันยายนวันสุดท้ายแล้วนะครับและประกาศให้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งสนช.ตามมาตรา35เช่นเดียวกับส.ส.และส.ว.ด้านการถือครองหุ้นในบริษัทรัฐวิสาหกิจของสนช.สามารถถือครองหุ้นได้โดยไม่ต้องโอนหุ้นแต่อย่างใดถือว่ายังมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา41คุ้มครองอยู่นะครับแต่หากสมาชิกสนช.มีความพร้อมก็สามารถเริ่มดำเนินยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปช.ได้ซึ่งโดยหลังจากนี้ทางปปช.จะเดินทางไปชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีของสนช.ที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูทางด้านขององครักษ์พิทักษ์นายนี่ผมหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรทางด้านของทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพันตำรวจโททักษิณนะครับก็คือคุณวิญญัติชาติมนตรีในฐานะทนายความของท่านทักษิณนะครับก็มีการไปตรวจสอบบุคคลที่ใส่ร้ายด้วยวิธีการต่างๆซึ่งก็พบสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือพิมพ์มีการลงข่าวในลักษณะกล่าวหาโดยเชื่อมโยงการกระทำของบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นการกระทำของอดีตนายกทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อชื่อเสียงเกียรติยศและเป็นการนำอันเป็นการนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยนายวิญญัติก็บอกว่าพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวมีความจงรักภักดีต่อสถาบันการให้ร้ายโดยการนำภาพเก่ามาบิดเบือนซึ่งพันตำรวจโททักษิณไม่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทําของผู้ใดที่เป็นการกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงนะครับทั้งยังบอกอีกว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นอดีตนายกและเป็นบุคคลสาธารณะมีชื่อเสียงย่อมมีบุคคลขอถ่ายภาพเป็นปกติและการกระทําใดของบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นความผิดย่อมเป็นการกระทำของแต่ละบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับพันธบัตรโททักษิณจึงต้องปกป้องสิทธิ์และขอให้กระบวนการทำลายพันธบัตรโททักษิณเลิกพฤติกรรมเชื่อมโยงสิ่งต่างๆตามที่ได้กล่าวอ้างไปนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วครับมีวันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมนะครับสิ่งที่จะต้องติดตามก็คือมีการไปยื่นหนังสือของภาคประชาชนโดยวันนี้คุณรสนาคุณวีระสมความคิดนะครับก็จะไปที่กองทัพบกนะครับส่วน อีกหนึ่งส่วนก่อนที่จะไปนะครับก่อนที่จะไปก็มีการไปรวมตัวกันที่ห้องคราวบอลรูมชั้น21โรงแรมคราวพลาซ่ากรุงเทพลุมพินีปาร์คนะครับมีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นหัวข้อร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG ต่อแก่บุคคลที่3หรือว่า Third Party Access Regime TPA Regime นะครับวันนี้มีการลงทะเบียน 8:30 นเริ่มลงทะเบียนแล้วก็รับเอกสารนะครับแล้วก็จะเริ่มการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโดยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับในเวลา 9:00 นนะครับแล้วก็จะมีการ เปิดสัมมนาโดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายนโยบายการกำกับราคาก๊าซธรรมชาติของกระทรวงพลังงานนะครับยาวไปนะครับจนถึงบ่ายโมงเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นจะทำอะไรต่อนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการกำหนดการเดินการต่อสู้ภาคประชาชนซึ่งเวลาที่ภาครัฐนั้นทำอะไรก็จะมีการเดินหน้ากันต่อไปกำกับเรียกว่าเป็นคู่ขนานกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นภาคของภาครัฐหรือว่าภาคของทางด้านของหน่วยงานที่กำกับดูแลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ภาคประชาชนขอประทานโทษนะครับที่จะไปที่คลาวพลาซ่าแอทที่นี่นะครับตรงสวนลุมนะครับแต่ว่าอันนี้สิครับเป็นของประชาชนของแท้9โมงนะครับยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเขามีการประชุมกันนะครับทางด้านของภาคประชาชนคุณรสนาคุณวีระก็ไปยื่นนะครับก็คงเป็นช็อตที่มันที่ผู้สื่อข่าวคงไปกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่เขามีเสวนาแล้วจะไปยื่นช่วงไหนล่ะนะครับก็ไปเจอกันที่โรงแรมคราวพลาซ่านะครับหลังจากนั้น 10:30 นะครับยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคสช.หน้ากองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกอ๋อเข้าใจแล้วมี2กลุ่มกลุ่มนึงก็ไปจัดที่โรงแรมคราวพลาซ่าลุมพินีพาร์คชั้น21นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็ขอโอกาสฉกฉวยงานนี้แหละไปยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขามีการจัดประชุมกันอยู่ใช่ไหมก็จะไปยื่นหนังสือในเวลา 9:00 นนะครับก็ไม่ทำให้การประชุมติดขัดแน่นอนคสช.ทหารตำรวจสบายใจได้นะครับแค่ไปยื่นหนังสือเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะแยกตัวไปที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกก็คือไปยื่นถึงหัวหน้าคสช.นะครับถึงการไม่เห็นด้วยที่จะให้ปตท.นั้น เขาเรียกว่าอะไรดียังไม่คืนมาเป็นสมบัติรัฐนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning นะครับ Good morning อ่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจแล้วก็ข่าวไอทีด้วยเอาเริ่มข่าวต่างประเทศข่าวแรกก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยข่าวแรกรถไฟตกเหวเนื่องจากเกิดเหตุดินถล่มนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ทางเส้นทางภูเขาใกล้เขตทีเฟิร์นคาสเทลนะอ๋อผมเห็นแล้วภาพน่ากลัวเหมือนกันก็คือโบกี้บางโบกี้นี่คือเรานึกถึงรถไฟยาวๆแล้วก็มีหลายๆโบกี้บางโบกี้นี่มันลงไปในเหวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าติดอยู่ตรงต้นไม้ติดอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยนี่ๆภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะอ้าวช่วยเอาบาร์ข้างล่างออกนิดนึงเราจะเห็นเต็มๆเลยนะภาพชัดๆกันเลยนี่มีห้อยคือเขาเรียกว่า
หางของโบกี้ตวัดไปโดนไปค้างอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือมันเกิดโกลาหลอย่างไรล่ะค่ะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งหมด11รายค่ะแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะครับมันตรงไหนรู้ไหมแบบจะบอกภาษาผมก็พูดไม่ได้เนาะมันก็น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมคือผู้โดยสารบางกลุ่มที่มันอยู่ห่างๆนี่ก็เทกันมาอยู่ข้างหัวที่คือถ้าน้ำหนักมันไปตกที่หางมากเดี๋ยวมันจะหล่นลงไปในเหวปรากฏว่าคนก็เฮโลสารพากันมารวมตัวด้านหนึ่งของตู้นะครับเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ตู้โดยสารนั้นตกไปในเหวนี่ก็เกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับวันตรงนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด200คนนะครับไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมครับค่ะก็มีบาดเจ็บบ้างบาดเจ็บบ้างนะครับอ้าวมาดูแฮกเกอร์จอมแสบงานนี้ไปทำอะไรที่ เขาเรียกว่าบัญชี Twitter ของนายกรัฐมนตรีรัสเซียด้วยโอ้โหรูปหนวดราชสีห์นะครับอ่ะเชิญครับค่ะบัญชี Twitter ของนายกรัฐมนตรีรัสเซียนะคะได้ถูกแฮกเกอร์มือดีเข้าไปโพสต์ข้อความว่าผมกำลังจะลาออกผมอับอายการกระทำของผมเองให้อภัยผมด้วยเขาไม่ได้จะลาออกเขาก็ไม่ทำอะไรอับอายสมมุตินะแล้วไปทำให้หน้า Twitter ของเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เองนะคะก็รัฐบาลความข้อความโจมตีของรัฐบาลนี้ก็ถูกโพสต์ขึ้นต่อเนื่องนะคะว่าแหลมใครเมียไม่ใช่ของเราแล้วก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นว่าจะทำให้เรากลับไปสู่การต่อสู้อีกครั้งด้วยโอ้ครับผมคงเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะชาตินิยมหรือว่าที่ถูกโดนแบ่งแยกดินแดนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คงจะมีการเอาคืนนะครับโดยแฮกเกอร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของคอมพิวเตอร์ทางด้านของ IT ก็พยายามเจาะข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าไปโพสต์แปะหน้าไว้นะครับแล้วก็สร้างข้อความอับอายแบบนี้อ้าวมาถึงบราซิลกันบ้างตอนนี้เป็นเครื่องบินตกและที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้ผู้ที่เป็นตัวเก่งการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลนี่เสียชีวิตด้วยใช่ไหมครับอ่ะเชิญครับนายเอดูค่ะอาโดกัมโปสนะคะผู้ลงชิงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลนะคะเสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินสำหรับหาเสียงของเขาตกโดยทำให้ลูกเรือทั้งหมด7คนเนี่ยนะคะเสียชีวิตด้วยครับก็หลังจากเกิดเหตุประธานาธิบดีรูสเซฟนะคะก็ได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศทันทีแล้วก็ยกเลิกการกำหนดหาเสียงของเธอเป็นเวลาทั้งหมด3วันโอ้คู่แข่งก็แสดงสปิริตนะก็คู่แข่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมเป็นอันดับ3นะครับแต่ว่านางดิลมารูสเซฟประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่ถึงขนาดหยุดการหาเสียงชั่วคราวเลยโอ้โหสุดจริงๆถือว่าน้ำใจนักกีฬานะครับก็เขาบอกว่าที่ผ่านมานี่นางดิลมารูสเซฟนี่ได้คะแนน 31% นาย ACO Nebas นะครับได้ 22% ขณะที่ผู้ที่เสียชีวิตนี่ได้เป็นอันดับที่3ได้ไป 8% นะครับก็ห่างกันอยู่ดีนะครับแต่อย่างไรเสียก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันฝรั่งเศสตอนนี้เตรียมส่งอาวุธให้กับกองกำลังเคิร์ดแล้วนะครับก็ถือว่าสนับสนุนอีกด้านหนึ่งเพื่อจะไปสู้กับอิรักนะครับเช่นครับค่ะประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสค่ะก็จัดหาอาวุธให้กองกำลังชาวเคิร์กนะคะแล้วก็โดยระบุว่าจะเร่งดำเนินการขนส่งอาวุธและเครื่องกระสุนให้แก่กองกำลังเปชเมอร์กาพร้อมจะส่งที่ปรึกษาทางด้านการทหารไปอีก130คนยังเคอร์ดิสถานด้วยนะคะครับก็เขาช่วยเหลือทางเคิร์ดเพื่อต่อสู้กับชาวมุสลิมหรือ IS อย่างเต็มที่เลยเนาะครับผมก็อ่ะคอยติดตามกันต่อไปนะครับไม่จบหรอกไม่จบมหาอำนาจลงมาขนาดนี้นะครับคงมียาศึกนี้แล้วก็ผู้ที่สูญเสียก็คือประชาชนอิรักเองนะครับคนที่สูญเสียคนในพื้นที่นั่นแหละนะครับอ้าวมาถึงด้านของ Apple South Asia บ้างมันเกิดอะไรกับ
iPhone 6เห็นข่าวใหญ่โตมากประเทศไทยก็อาจจะติดล่างแห่ไปด้วยใช่ไหมใช่เกิดอะไรขึ้นครับเนื่องจากกสทช.เนี้ยออกมาเปิดเผยว่าจะนำ Apple iPhone 6ในทั้ง2รุ่นเนี่ยออกมาวางขายทาง Apple ของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเตือนว่ายังไม่ให้เปิดเผยสเปคแล้วก็ราคาต่อสาธารณชนในเวลานี้นะคะเนื่องจากเป็นความลับทางการค้าแต่ว่าของอะไร Apple ไทยเอามาเปิดเผยเหรอหรือว่ายังไงกสทช.ค่ะเป็นคนนำมาเปิดเผยกสทช.มาเปิดเผยเองใช่ค่ะก็ทางสื่อต่างประเทศนะคะก็คาดว่าประเทศไทยนี้จะต้องโดนแบนแล้วก็โดนเป็นประเทศสุ่มเสี่ยงนะคะจากที่โดนแบนจาก Apple เนื่องจากนำความลับของ iPhone 6มาเปิดเขาสาณปกติแล้วเวลาเขามีการบิ๊กแคมเปญอะไรนี่เป็นความลับแล้วค่อยเปิดมาทีเดียวนะค่ะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้คู่แข่งตามไม่ทันนะครับแต่นี่เอามาเปิดเผยก่อนแต่ตอนนี้รุ่นก๊อปปี้นี้มีเยอะมาก เยอะมากเลยใช่ไหมอ้าวก็แล้วทำไงต่อไปล่ะงานนี้กสทช.ทำยังไงจะออกมาขอโทษไหมหรือยังไงค่ะก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะก็ยังเขาแค่ออกมาโพสต์ทาง Twitter ว่า iPhone 6ในประเทศไทยนั้นได้รับการอนุมัติแล้วแต่จริงๆแล้วเขาจะเปิดเผยวันที่เท่าไหร่วันที่9กันยายนในสิงหากันยายนเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเช้ามืดวันที่10กันยายนคือผมเชื่อแน่ๆว่าเวลามีแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีพวกประเภทสาวก Apple อะไรพวกนี้ใช่ไหมไปต่อคิวแล้วเขาก็คงอยากเห็นน่ะแต่พออย่างนี้แล้วเฉยๆแล้วอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็จะวางจำหน่ายเขาบอกว่าในกลุ่มประเทศแรกเลยเนี่ย19คือหลังจากแต่ว่าไทยเป็นประเทศแรกที่จะได้รับสิทธิ์การวางจำหน่าย iPhone 6นะครับอ้าวแหมมีข่าวนึงอยากรู้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทำความสะอาดมือถือ iPhone iPad ต่างๆนี่โดยเฉพาะสายนี่แทบเราแทบจะไม่ทำความสะอาดกันเลยเขาทำความสะอาดกันยังไงเอ่ยค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านเป็นการเนี่ยค่ะใช้วัสลีนแล้วก็สำลีครับโลชั่นยี่ห้อใดก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องวัสลีนอย่างในภาพนะคะก็นำโลชั่นนะคะหยดลงบนสำลีแล้วก็พับสำลีนะคะแล้วก็ลูบที่สายค่ะอ๋อค่อยๆลูบไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับสายนี่มันก็ควรจะทำความสะอาดบ้างนะจับมันบ่อยๆดำดำนะสาวๆนี่เวลาสายเสียชาร์จสีขาวๆนี่ดำๆนี่น่าอายนะผมว่าอายไหมเนี่ยอายไหมเนี่ยของหนูขาวนี่นะคะออกชัดเจนมากนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงข้อต่อระหว่างหัวแจ็คเนี่ยกับสายนี่ชอบหักใช่ไหมใช่ค่ะเขาให้ทำอย่างนี้ก็คือนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรนะปากกาเนี่ยมันจะมีตัวกดกึ๊กๆๆๆแล้วข้างในจะมีสปริงค่ะเขาบอกว่าให้เอาสปริงเนี่ยออกมาแล้วก็เอาไปขดข้างในแล้วก็เอาไปอยู่ที่หัวของตัวระหว่างสายที่เชื่อมกับไอ้ตัวหัวค่ะมันจะไม่หักคือมันจะไม่งอจนหักไงเพราะผมนี่ประจำเลยแล้วก็คือผมใช้ iPad ใช่ไหมแล้วก็ไอ้สายนี่ก็โอ้โหของจริงนี่มันก็700 800อ่ะใช่ค่ะใช่ไหมแล้วหักปุ๊บหักง่ายมากเลยคือซื้อมานี่หักไป3เส้นของแท้นะหักไป3เส้นก็เลยไปซื้อของปลอมค่ะเนี่ยเส้นละ100ก็หักง่ายอีกทีนี้ก็หักง่ายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาผ้าเทปอะพันให้มันหนาขึ้นมาทีนี้มันก็ไม่หักละแต่มันน่าเกลียดเลยทีนี้ เพราะมันนึกถึงเวลาเข้าเฟือกอะค่ะเอาแบบปูดๆอย่างนั้นเลยนะแต่มันก็น่าเกลียดอะหนูนึกภาพ นะแต่ว่าเขาบอกว่าทางลองไปใช้วิธีแบบนั้นดูหรือไม่เดี๋ยวนี้มันก็มีเหมือนกับขดลวดที่เขาซื้อแบบแฟชั่นอะแฟชั่นที่ว่าเป็นเหมือนยางที่เอามาพันเป็นเส้นๆสีแบบนั้นก็น่ารักดีแต่ว่าเขาก็มีข่าวออกมาว่าเหมือนว่าเป็นการทำลายสายชาร์จไปในตัวด้วยเพราะว่ามันเก็บความร้อนโอ้โหสายมันละลายอย่างเงี้ยเออและที่สำคัญก็คือเขาเตือนแล้วเตือนอีกนะแล้วก็ภาพสยดสยองออกมาหลายภาพมากทีเดียวนะคืออย่าชาร์จไปแล้วก็เล่นไป
นะมันระเบิดตุ้มตามมานี่มือเวอร์เอาแล้วที่สำคัญก็คือเอามาแนบหูอะโทรศัพท์แนบหูอยู่นี่เห็นหลายเออหนึ่งร้อนจีแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนึ่งถ้ามันจะว่าของแท้ของปลอมอะนะมันระเบิดข้างหูนี่แหว่งเลยนะค่ะโอ้ยน่ากลัวมากคือเห็นน่ะคนกำลังเล่นอยู่ปุ้มขึ้นมานี่มือเวอะเลยเห็นภาพแล้วน่าสยดสยองมากๆเลยอ่ะเรามาดูภาพภาพหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีใจอ่อนอย่าดูแล้วกันแต่ว่าที่อยากให้ดูเพราะว่าเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่ถูกทำร้ายไปแล้วเขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะแต่ว่าเขาถูกทำร้ายก็คือว่าผู้หญิงเราอะนะผู้หญิงเราไม่ใช่เราผู้หญิงคุณเนี่ยอย่างคุณเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะพลาดไปก็ได้ไปเป็นอนุภรรยาของใครก็ไม่รู้อะนะแล้วถูกเขาจับได้ขึ้นมาแล้วในสังคมของอินเดียนี่มันน่ากลัวถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยถูกไล่สาดน้ำกรดนะทีนี้พอชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยน่าเสียโฉมไปเลยอ่ะหมดเลยนะแล้วตัวเองทำยังไงล่ะหนึ่งก็ต้องหลบก็ต้องหนีออกจากสังคมอ่ะคือจากที่ตัวเองอาจจะเป็นสาวสวยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยมีโครงการหนึ่งขึ้นมาในอินเดียก็คือโครงการ Stop Acid Attacks ก็คือยุติการสาดน้ำกรดผู้หญิงเหล่านี้ถูกเชิญขึ้นมาเป็นนางแบบในนิตยสารของอินเดียเพื่อที่จะบอกเธอว่าหนึ่งเธอไม่ต้องหลบหนีเธอกลับมาใช้ชีวิตปกติถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นนางแบบก็ได้เธอจะไม่เป็นผู้หญิงสวยอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่เธอไม่ต้องหลบลุกขึ้นมาสังคมจะให้โอกาสเขาเหล่านั้นนะครับดูภาพต่อไปนะดูภาพต่อไปกันนะมีภาพที่close upอยากให้คุณผู้ชมนั้นเดินมาที่หน้าจอนะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยนะค่ะอย่างน้อยๆขนาดมองอย่างนี้ยังสวยอยู่เลยเนาะนะและที่สำคัญก็คือสะโอดสะองนะครับก็คงไม่แปลกใจหรอกที่บุรุษนั้นคลั่งไคล้แล้วก็จะต้องหมายตาจนกระทั่งเอาเธอไปเป็นอนุภรรยานะครับนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเมียหลวงเนี่ยแทนที่จะจัดการกับสามีตัวเองนะเปล่าเลยค่ะปกตินะแปลกไหมเวลาผู้หญิงตบกันนี่ทำไมมาแย่งสามีฉันไม่มีใครโทษผู้ชายแปลกนะแปลกนะจริงๆแล้วผู้ชายนี่มันยังไงหรือว่าเข้าใจสามีตัวเองอะไรเงี้ยเนาะผู้ชายก็ชอบนะรอดไปแล้วก็มองผู้หญิงตบตีแย่งตัวเองนะค่ะผู้ชายผมก็ไม่รู้มันคิดยังไงของมันนะชอบนะชอบหรือเปล่าคือตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลนะทำให้ผู้หญิงมาตบตีกันชอบเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าตัวเองเป็นคู่ที่มีตำแหน่งใหญ่โตล่ะมันไม่น่าอับอายหรืออย่างไรนะ Stop Acid Attacks นะครับก็คือหยุดการสาดน้ำกรดนะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงด้วยกันเองก็ไม่ควรนะมันไม่ควรนะใช่ค่ะยังไงก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันความจริงความเป็นผู้หญิงน่าจะเข้าใจกันมากกว่าว่าที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรใช่ไหมแหมพูดแล้วเสียงแข็ง เสียงแข็งใช่นะแอบใส่อารมณ์แอบใส่อารมณ์เล็กน้อยนะมาดูผลงานของคสช.ตั้งแต่เกิดคสช.กันขึ้นก็มีการกวาดล้างมาเฟียตามชายหงชายหาดนะหัวหินนี่รอกำจัดมานานแล้วนะสุดท้ายนี่พอมีการเขาเรียกว่าอะไรนะการไปชาร์จค่าอาหารแพงหรือโหดนะสั่งไม่กี่อย่างทำไมแพงขนาดนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มีการสร้างร้านเข้ามาลุกล้ำหาดต่างๆซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็อยากจะแหมจ้องมานานแล้วนะทหารตำรวจแล้วก็ที่คนแถวนั้นปล่อยปละละเลยกันมาตั้งนานแล้วถึงเวลากวาดล้างกวาดทีเดียวนะหาดสะอาดเลยสวยเลย หาดสวยเลย สวยนะก่อนหน้านี้ที่ภาคใต้เราหลังจากเกิดสึนามิหาดสะอาดเลี่ยมเลยนะค่ะที่เมืองนอกนะอยากจะบอกจริงๆนะไม่มีร้านยื่นลงไปในหาดเลยคุณอยากจะไปนอนอาบแดดคุณมีผ้าเช็ดตัวคุณมีเสื่อไปตุ๊กแต๊กตุ๊กแต๊กนะแล้วก็ไปหมาแมวห้ามห้ามเลยนะไปนี่ไปถ่ายนี่หรือว่าหลุดไปเนี่ยเจ้าของนี่โดนปรับหนักเลยแต่เมืองไทยอะไรนักอะไรจะให้ความสบายอะไรขนาดนั้นคะนัก
เต็มที่เชื่อไหมที่เมืองนอกไม่มีเขาก็เดินกันไปต๊อกแต๊กถือเก้าอี้ชายหาดไปแล้วก็ไปนอนสะบัดเสื่อสะบัดใช่ไหมแล้วก็ไปนอนของเขาหิวเขาก็เดินขึ้นไปนะครับไปหาที่กินของเขานะครับไอ้พวกไม้เสียบลูกชิ้นนะไม่มีมันอันตรายมากไม้เสียบลูกชิ้นอ่ะพอกินเสร็จก็ทิ่มโยนปักสะบัดปักลงไปในทรายและไอ้คนที่ไปเดินชายหาดก็โดนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปโอ้มีอันตรายมานักต่อนักแล้วทำไมเราปล่อยขนาดนี้ถ้าไม่มีนี่มันจะตายไหมไม่ตายหรอกแต่ถามไม่มีกลับเป็นเสน่ห์นะกลับเป็นเสน่ห์ก็คือค่อยๆเดินไปแล้วก็หาดก็ขาวฝรั่งก็มาก็สวยนะคะถ้าไม่มีของขายแบบนี้ดูเหมือนเราไปเดินเที่ยวธรรมชาติปรากฏว่าพอเราไปเมืองนอกเราชอบนะแปลกใจจริงๆทำไมเราถึงได้ซื้อความสบายกันขนาดนั้นนะครับไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องมีก็ไม่เป็นไรนะครับฝรั่งซะอีกเนี่ยอยากจะมาเขาหอยหาความเป็นธรรมชาติไม่ใช่หอยหาความอะไรสะดวกสบายเขาอยู่ในประเทศเขาก็เป็นแบบนั้นไงนะครับไม่ให้มีพอมีแล้วยังไงล่ะมีร้านค้าทีนี้ก็สิ่งสกปรกตามมาหมาเหมิดเข้าไปกินเข้าไปเดินเข้าไปเยอะแยะไปหมดนะไม่ต้องอะไรให้เขาหรอกอ่ะไปดูงานหนึ่งงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับบิ๊กมอเตอร์เซลเปิดโลกยานยนต์ร่วมสรรสร้างมหกรรมยานยนต์เพื่อขายใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับวันที่16สิงหาถึง24สิงหานะครับเริ่มวันเสาร์นี้แล้วนะครับต้องใจไปไหมน่าไปมากค่ะน่าไปกับผมนะเข้าฟรีนะมีเรามีบัตรเข้าฟรีเราเป็นสื่อมวลชนนะทำตัวอ้วนอ้วนทำตัวใหญ่ได้ใหญ่อยู่นะครับผู้ที่จัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ทำหนังสือยานยนต์นะครับมหกรรมยานยนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับบิ๊กมอเตอร์ไบค์อะไรคือเขาเป็นเซียนอยู่แล้วคุณจะรวยขันมณีนะครับก็เป็นเซียนของทำหนังสือทำมา40ปีแล้วอ่ะคืออยู่ในแวดวงแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเขาจัดงานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยจัดไปพอคุณจรวยก็เห็นว่าเศรษฐกิจมันซบเซาอย่าลืมว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะนโยบายรถคันแรกใช่ไหมแล้วก็คนก็ซื้อพอซื้อเสร็จแล้วไงปีต่อมาเกิดทำไงก็คนซื้อไปแล้วไงซื้อไปแล้วขายก็กำลังซื้อมันก็เริ่มถดถอยน้อยลงแล้วก็ประกอบกับเศรษฐกิจมันก็ซบเซาด้วยนะครับก็คนก็มีอะไรอ่ะอย่างเช่นชาวนาอะไรก็มีแต่หนี้สินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เงินหลังจากเศรษฐกิจมันก็ซบเซาต่อเนื่องก็คงเป็นเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองกันไป300บาทไม่ได้300บาทจริงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยทำยังไงล่ะเศรษฐกิจขาลงคนก็ไม่อยากจะซื้ออะไรแล้วนะครับงานต่างๆก็ซบเซาคุณจรวยขันมณีนี่แกก็ยอมที่จะจัดงานนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเก็บค่าบูธไม่แพงเก็บค่าบูธไม่แพงมากทุกแบรนด์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งบิ๊กไบค์รถกระบะอะไรแบบนี้นะมาในงานนี้ทุกแบรนด์นะครับแล้วก็ทุกวันจะมีการจับรางวัลกันก็จะมีรถแจกด้วย9วัน9คันเผื่อเป็นผู้โชคดีบ้างเป็นผู้โชคดีงานนี้เรียกว่าเนื่องจากว่าราคาบูธไม่แพงทำให้คนที่เอามารถมาขายก็จัดโปรโมชั่นได้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือก็ไม่ต้องตั้งราคาแพงไงนะครับงานนี้น่าสนใจเปิดแล้วนะครับวันเสาร์นี้นะครับ16สิงหาวันธรรมดาเที่ยงถึง22นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์11นาฬิกานะครับก็คือเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับก็ถึง22นาฬิกาเหมือนกันที่ไบเทคบางนานะครับที่ไบเทคบางนาสโลแกนของเขาก็คืออยากได้รถจบในงานเดียวอยากได้รถจบในงานเดียววิธีการไปง่ายที่สุดทำยังไงไปด้วยรถส่วนตัวไป BTS เลยเขาบอก BTS ง่ายที่สุดลงตรง BTS ก็ลงตรงบางนาลงตรง BTS ลงตรงบางนาใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปเข้างานไปเลยนะครับอย่าไปรถเลยมันรถติดนะมีรถยนต์รถอเนกประสงค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กระบะบัสทรัคเรือมีเรือด้วยและอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ
ไปเถอะไปเถอะงานนี้เนี่ยเรียกว่ามีแต่ได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของถูกนะครับแต่สำหรับใครที่วันนี้เอ๊ะหน้าตาคุณจะรวยเป็นอย่างไรแล้วงานนี้จะได้อะไรไปดูรายการสยามไทยอัปเดตสยามไทยอัปเดตในเวลา 11:30 นถึง 12:30 นนะครับช่อง13สยามไทยนี่แหละผมไปสัมภาษณ์เจ้าของผู้จัดงานมาค่ะนะครับเขาจะมีอะไรไปฟังเขาเองแล้วกันเรียกว่าเต็มอิ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะไปสัมภาษณ์เขาในวันเสาร์ไปเจอกันที่ในงานได้เลยวิธีการดูช่องของเราทำยังไงวิธีการรับชมช่อง13สยามไทยนะคะก็ชมออนไลน์ก็จะเป็น 13livetv.com นะคะแล้วก็ทาง Facebook ก็เป็นช่อง13สยามไทยแล้วก็เพจของเราก็ช่อง13สยามไทยสถานีข่าวค่ะแล้วก็ทาง YouTube ก็จะเป็น13สยามไทย2นะคะสามารถรับชมได้ทุกรายการของช่อง13สยามไทยผ่านทาง YouTube ได้ทั้งหมดค่ะครับแล้วครับมีอีก2รายการวันเสาร์และอาทิตย์ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือสามัคคีประชาชนวันเสาร์นี้1ทุ่มนะครับจะเป็นเรื่องของไกด์ผมมีไกด์ตั้งแต่อายุ81ไกด์รุ่นแรกของประเทศไทยนะครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้มารวมกันแล้วก็จะมาผ่าตัดวงการไกด์ว่าจะวงการไกด์มันมีอะไรที่ต้องบกพร่องจะต้องแก้ไขแล้วก็จะร่วมพัฒนาชาติอย่างไรอย่าลืมว่าไกด์ถือว่าเป็นพนักงานต้อนรับคนแรกเลยใช่ไหมมีไกด์มาพาไปท่องไปเที่ยวนี่ไกด์ดีหรือไม่ดีประเทศไทยจะของประเทศไทยต้องขึ้นอยู่กับไกด์ไกด์เขาจะมาผ่าตัดกันเองที่ล่าสุดนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ด่ากราดเลยใช่ไหมจนกระทั่งไกด์กลุ่มนี้ก็ซัดอาจารย์กลับไปอาจารย์ก็ขอโทษมาแต่มันไม่จบมันจะมีการมาคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาวงการไกด์วันเสาร์นี้หนึ่งทุ่มนะครับส่วนวันอาทิตย์ 12:30 นเที่ยงครึ่งรายการคนรักแผ่นดินคุณวีระสมความคิดจะมาเป็นแขกรับเชิญ1ชั่วโมงเต็มนะครับมาพร้อมกับคุณแม่ด้วยเอาละครับวันนี้รายการ Morning News นะครับผมก็จอศักดิ์เจริญรัตน์วิมลพันธ์บุพศิริค่ะต้องขอลากันไปแล้วนะครับหลังจากนี้พบกับคู่หูดูโออาจารย์อาทรและผอ.สมบูรณ์ครับวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพบเช่นเคยครับ Good morning คุณสมบูรณ์เอาข่าวขำๆไปเอาอีกแล้วมันดูกันหน้าครับเดี๋ยวนี้ทักทายท่านผู้ชมก่อนว่าวันนี้เช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วอากาศปลอดโปร่งดีนะครับท่านดื่มน้ำแล้วหรือยังดื่มน้ำแล้วนะครับถ้าใครอยากจะผอมเหมือนผมนะเหมือนอาจารย์ธรนี่กำลังเริ่มจะผอมอยากจะลดไขมันในเส้นเลือดก็ใครมีมะกรูดก็ไม่ต้องเอามะแรกมะนาวหรอกไม่ต้องใครมีมะพร้าวเป็นแรกลูกเขยเอาวะเอาเวยลูกเขยกองยาวเอามะนาวนะครับลูกเดียวก็พอมาถึงบางคนก็จะเอาฝานบางๆใส่ลงไปในแก้วน้ำก็ได้นะครับแก้วน้ำก็เติมน้ำด้วยล่ะนะครับ1แก้วแล้วก็ดื่มซะมะนาว1ลูก1ลูกแล้วก็กินได้2น้ำและไม่คือเข้าใจคำว่า2น้ำไหมอธิบายเพราะคุณเคยบอกกับผมว่าอย่างนั้นคือ1ลูกคั้นไปแล้วเติมน้ำ1แก้วแล้วกินเข้าไปแล้วก็เอาน้ำใส่มาใหม่แล้วก็บีบลงอีกทีนึงเมื่อวานเนี่ยผมถามหมอแผนโบราณหมอบอกว่าเอ้าอย่างนั้นเลยถ้าผู้มีอายุนะน้ำเดียวท่านบอกว่าฝานบางๆเลยกินมาทั้งน้ำทั้งเนื้อนั่นแหละคือมันยากขึ้นใช่ไหมมันยากขึ้นแต่สำหรับคนหนุ่มนะครับเอามะนาวมาถึงลูกก็ครึ่งๆบีบผมนวดๆสักหน่อยหนึ่งให้มันเนื้อในมันเป็นน้ำๆนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับผ่าแล้วก็บีบบีบแล้วก็เอาน้ำเขานี่แหละแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเต็มแก้วกินทีเดียวเลยครับหรือจะเอาสองน้ำเหมือนอาจารย์ธนบ้าก็ได้เติมน้ำรอบสองกินเข้าไปคือเช้าขึ้นมาต้องดื่มน้ำอยู่แล้วฮะใช่สักสองแก้วในเรื่องเล็กเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งมีน้ำมะนาวอยู่แล้วเนี่ยนะจะทำให้ดื่มง่ายมากขึ้นแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไอ้พุงที่ยุ่งๆอยู่ข้างหน้ามันก็จะเริ่มหดลงนะครับแล้วก็เส้นเลือดของท่านก็จะสะอาดขึ้นครับ
ถามว่าง่ายไหมง่ายมะนาวไม่มีทำยังไงมะกรูดได้ไหมได้ครับมะพร้าวได้ไหมก็ดีนะมะพร้าวนี่ส้มโอได้ไหมดีฟักแฟงได้ไหมได้ทั้งนั้นแตงโมได้ไหมเป็นอาหารทั้งนั้นแหละชายโยฮิวได้ไหมมันอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันนี่แล้วใครทำแล้วลองสัก 4-5 วันได้ผลยังไงก็มาแจ้งให้ทราบด้วยนะส่วนผมลดไป2กิโลแต่ที่แน่นอนนะอย่าลืมนะตอนเช้าดื่มน้ำกันก่อนเลยนะครับใครที่บอกว่าโอ้ไม่ไหวเลยท้องผูกจังเลยเที่ยวไปหายาอ่ะมีคนถามทีนี้ก็เช้าขึ้นมาคุณไม่ดื่มน้ำกันนะครับดื่มน้ำอย่างน้อย3แก้วถามอาจารย์ว่าเอาแก้วใหญ่ๆที่ใหญ่กว่านี้นะครับครับน้ำอุ่นเทเอาไว้เลยแล้วก็ยืนเลยนะฮะยืนดื่มเลยนะต้องยืนต้องกั้นใจดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปจนหมดแต่อย่าหยุดทิ้งเอาไว้นะฮะแล้ว 2-3 หมึกก็หายใจครั้งนึงหายใจครั้งนึงนะฮะให้มีช่องว่างของอากาศน้ำจะดื่มง่ายขึ้นบางคนบอกดื่มน้ำเย็นเช้าๆจะอาเจียนบ้างอะไรบ้างลองน้ำอุ่นดูเพราะน้ำนี่ช่วยได้เอาน้ำธรรมดาไหมตื่นขึ้นมาปั๊บดื่มก่อนเลยน้ำธรรมดานี่ก็ได้ครับไม่ต้องเย็นนะดื่มก่อนเลยนะหลังจากนั้นก็ออกกำลังกายคุณยายถามว่าจะทานต้องแปรงฟันก่อนไหมไม่ต้องครับไม่ต้องคือว่าการแปรงฟันก่อนทานอาหารน่าดีแต่ดื่มน้ำก่อนแปรงฟันดีกว่านะหมายงั้นก็แล้วกันครับเพราะนั้นมันมีจุลินทรีย์อยู่ในตัวเราใช่ไหมครับถูกพอดื่มน้ำสักช่วงนึงก็เดี๋ยวเริ่มระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นแล้วก็ก่อนทานอาหารเช้าก็อย่าลืมเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสหรือเอ็กซ์ตร้าก็ได้เช้ามาอย่างท่านพลเรือมนุษย์เก่งเรียนก็เอ็กซ์ตร้า30ซีซีระบบการขับถ่ายจะดีนะทำให้ร่างกายเรานี่รู้สึกว่ามันไม่ตึงไม่อะไรนะและสำคัญก็เชื่อแบบผิดมานานหลายปีแล้วนะก็เข้าใจใหม่เลยนะครับไข่บัตรฟองดีที่สุดกล้วยน้ำว้าด้วยจะพาไปเที่ยวอเมริกาสักหน่อยนึงอาจารย์นทรเรื่องเมืองไทยยังไปไม่ทั่วเลยเมืองไทยยังเพิ่งนะอย่างนั้นก็อยู่ที่นี่แหละดัดอีดิตไปต่างประเทศผมงงมากเลยไม่ใช่ดัดจริตไม่ผมรู้ว่าผมไม่ว่าดัดจริตผมว่าดัดอีดิตมันความหมายมันคนละอันกันสองแง่สองงามเขียนก็ไม่ต่างกันต่างกันอยู่แล้วก็ไปดูผลงานตำรวจอเมริกากับตำรวจไทยหน่อยนะครับคาดว่าใครไปกว่ากันเขาแข่งขันกว่าฮะเมื่อวานนี่ครับพาคนแค่ไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่พาคนแค่ไปพูดต้องหาเพราะปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวจิ๋วเตี๋ยวยังไม่หมดทราบครับคนไข้หนีทำไมฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องขับออกอเมริกาก่อนคนไข้หนีตำรวจพูดต้องหาหนีตำรวจทั้งที่ล็อกกุญแจเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็นอนอยู่ในเปย์แง่งอยู่ตรงนั้นแหละมาดูอีกทีเอ้าหายไปไหนล่ะเหลือแต่พยาบาลผู้ต้องหาหนีถามว่าเดือดร้อนไหมก็ไปที่อเมริกานะครับปรากฏว่าก็มีหน่วยสวาทนะครับถ้าหน่วยสวาทจะเห็นในหนังฝรั่งนะถึงขังขี้ขังมีทั้งคับตรงคับเตอร์นะครับหน่วยสวาทบุกเข้าไปในหมู่บ้านหลังหนึ่งนะครับหมู่บ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าไปเจอปุ๊บก็ไปพังประตูหน้าบ้านเขาเขาไปหาในปุ๊บเหรอเจอปุ๊บไปเจอปุ๊บไปจับปุ๊บเหรอฮะถึงบอกไปเจอปุ๊บหรือคนเจอบ้านเจอบ้านอ้าวพอไปเจอปุ๊บไม่เคาะประตูหรอกไม่กดอ่อนหรอกนี่ตามสไตล์ฝรั่งเขานะครับเขาคงได้รับหมายศาลแล้วล่ะพอไปถึงก็ไปเจอบ้านหลังที่ว่านี่นะครับพังประตูเข้าไปเลยก็ไปเจอเด็กหญิงวัย18ปีพอเจอ18ก็ควบคุมตัวไปนะครับนอกจากนั้นก็นอกจากสั่งให้สาวน้อยอายุ18ปีนอนแล้วก็หมอบแล้วเป็นพอครับบุกขึ้นไปบนบ้านอีกจับใส่กุญแจมือด้วยครับแล้วไปเจอคุณยาย68ปีครับคุณยายหลุยมิลานนะครับหลังจากนั้นก็พาทั้งหลานทั้งยายไปโรงพักไปโรงพักจับยังจับฆาตกรตัวใหญ่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเขาแข็งขันจริงๆฮะถือปืนด้วยนะนะครับปืนก็ติดตัวก็ปรากฏว่าจับไปก็ไม่มีอะไรเลยผมบอกว่าพาทั้งยายทั้งหลานไปที่โรงพักครับถามอะไรยายเยอะก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวยายเป็นอะไรสุดท้ายมีตำรวจอีกหน่วยหนึ่งบอกว่าจับฆาตกรตัวจริงได้แล้วเท่านั้นแหละครับบ้านอยู่ใกล้ๆกันบ้านติดกันครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าครับคุณยายนี่มี Wi-Fi เนี่ยนะครับก็ยายไฟไม่ได้ล็อกหรอกก็อิสรภาพเสรีแต่บังเอิญเนี่ยตัวผู้ร้ายนี่แอบใช้ Wi-Fi ของคุณยายตำรวจก็เข้าใจว่าบ้านคุณยายนี่แหละเป็นต้นตอของ Wi-Fi เนี่ยนะครับใช่ๆก็เลยจับผิดท่าผิดทางโอ้ยออกมาขอโทษขอโพยกันใหญ่โตถ้าพูดถึงว่าจะไปขำหน่วยสวัสดิ์คงไม่ได้เพราะว่า Wi-Fi ตัวนี้มันเกิดเหตุเพราะของคุณยายของที่บ้านคุณยายแต่ไอ้คนที่อยู่บ้านติดกันเนี่ย Wi-Fi คุณยายมันมีรัศมีไปถึงคลื่นมันไปถึงแล้วท่านก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกอืมคุณยายก็ใช่มั้ยจิตใจดีไปใช้เลยก็เหมือนท่อ13นี่แหละ Wi-Fi มีก็ไม่ล็อกหรอกแต่ว่าพ้นสถานีไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับบอกให้รู้ด้วยจะมาจอดรถข้างหน้าแล้วใช้ไม่ได้นะใช่จะไปลงบุกสถานีเราล่ะอย่ามาบุกนะครับไม่ได้นะก็ยอมรับนะครับว่าทางหน่วยสวัสดิ์บอกว่างานนี้เป็นการทำงานที่ผิดพลาดของหน่วยสวัสดิ์นะครับเพราะเข้าใจว่าผู้ร้ายอยู่ในบ้านดังนี้กล่าวแน่นอนกลายเป็นคุณยายกับหลานสาวนะครับคุณยายก็อายุมากพอสมควรแล้ว68ปีนะฮะแต่คราวนี้ผมบอกว่าแต่ถ้ายายดื่มก้านตองก็ยังสาวอยู่นะคุณยายหลุยคุณยายหลุยส์มิลานเนี่ยท่านก็นั่งเก้าอี้โยแกบอกให้อยู่นิ่งแกก็อยู่นิ่งแล้วแกบ่นนะอะไรมีอะไรและทางคนที่ได้เห็นไอตัวเนี้ยนะฮะที่แพร่หลายออกไปคลิปตัวเนี้ยก็ว่าหน่วยสวัสดิ์แต่ผมว่างานนี้นี่คงจะว่าไม่ได้เพราะว่าจะไปบ้าเขาเลยมันต่างกันกับไอ้ที่ไปยิงคุณป้าตู้เย็นนะที่ไอ้นั่นซื่อบื้อมากเลยของเราอ่ะในประเทศรู้สึกประเทศไทยนะประเทศนั้นนายกน้อยสั่งนี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นประเทศไทยนะประเทศไทยอยู่ซีกไหนนะผมไม่รู้จักประเทศไทยไอ้นั่นมีไอ้นักการเมืองกับตำรวจอ่ะไปอ่ะไปไม่มีอะไรเลยยิงบ้านก็เฉยเลยประตูดีที่แต่โชคดีนะที่เป็นตู้เย็นรุ่นเก่าอะนะตู้เย็นก็ช่วยไว้ได้รุ่นเก่าแล้วก็นัดเตอแต่นี่เขาไปเนี่ยเพราะ Wi-Fi ตัวนี้มันออกจากบ้านนี้จริงๆมีเหตุมีผลฮะแล้วไปถึงก็บ้านปิดสนิทการจู่โจมก็ต้องทำแบบนี้แหละครับก็ทำลายสิ่งกีดขวางก็ต้องขันแข็งเอาไว้ก่อนแหละนะครับเขาก็จับแม้กระทั่งเด็กอายุแค่นี้ก็ใส่กุญแจมือไพ่หลังนะแต่ว่าคนก็เป็นประนามเขาบอกมันทำมากเกินไปอะไรต้องมาแหมทำซะขนาดนี้ก็เขาไม่รู้นี่ครับใช่อันนี้ผมว่ายกประโยชน์นะแล้วก็ไม่ได้ไปยิงตู้เย็นใครนะคือจริงๆตำรวจเขาก็ไม่รู้ว่าต่อให้จับเด็กภายหลังก็เถอะ รู้ได้ยังไงว่าข้างในมีใครอยู่บ้างใช่ไหมจะมีโจรถือลูกซองอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่าถึงยังไงเขาผิดพลาดยังไงกันแล้วแต่เถอะนะครับผมดูว่าเขาไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะไม่เกินเขาทำลายสิ่งกีดขวางได้เป็นธรรมดาหน้าที่ต้องทำใช่และการเข้าจับกลุ่มเนี่ยต้องแข็งขันครับจะไปอ่อนนะแน่มันไม่ได้แต่ไปกดออกติ๊งน้องติ๊งน้องไม่ได้ครับอยู่ไหมครับเขายิงสวนดิหน่วยสวัสดิ์ก็ต้องการยิงสวนก่อนเลยแล้วเขาเสียงเข้าไปก่อนแล้วนะให้มอบลงมอบลงนอนลงมอบลงแล้วก็บอกมีไหมเอาไปซ้ายไปขวาเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังเขาสั่งการกันเลยเรียบร้อยแล้วก็มีหัวเราะด้วยนะเพราะคนสุดที่แล้วหัวเราะนี่ประเทศคงรู้ว่าตายแล้วเราผิดพลาดพอประเทศขาแล้วนี่จะเอา ถามท่านหน่อยเนี่ยมันมีเรื่องขังตำรวจไทยเรื่องขำๆนะกับเรื่องโอบามาเนี่ยที่ตำรวจสากลที่ตำรวจของอเมริกันเนี่ยคุณบอกแข็งขันเพราะว่าตำรวจบอกขำ นี่ผมก็งงมันขำสิ เอาไม่จะถามเอาโอบามาหรือจะตำรวจไทยก่อนอันนี้ที่เมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่แล้วลองเปิดเสียงฮะเปิดเสียงให้ครบถ้วนหน่อยฮะขออีกครั้งหนึ่งฮะจะได้รู้ว่าของเขานี่แข็งขันและเขาไม่มั่วใช่ของเราเผลอยิงเอาเขาออกไปClear. You want to check these, or you think it's worth it? มันก็มีมันก็มีแห้วhold the stairs. แต่ถามว่าเขาสอบสืบสวนดีไหมดีเขาไวไฟตัวนี้
Go. Who's win? Who went up? How many you got? A bunch. We need one. We're coming up. Be on the perimeter and come up and take two. Does your back door work okay? Yeah. Let's just take her out the back so we don't risk cutting her feet up and sandals. You want okay. to? We're clear. I got a back porch and got a door. Okay. All right. We're going to take her out the... I'll come with you. We know what the perimeter's monitoring. Come on up. Just follow him out. Well, we're going to... Their glasses... We got bad glasses in the front. We're going to take them out the back and walk them around the side. อยู่ที่เก้าอี้โยกเนี่ยให้เด็กพาไปเขาก็บอกกันว่าทีหลังก็เช็คให้มันดีกว่านี้หน่อยแต่ดูเขาไม่ประมาทนะครับเขาใส่เสื้อกงใส่เสื้อเกาะแล้วก็ใส่หมวกเหล็กด้วยก็เตรียมพร้อมแล้วเขาบอกว่าเอาเขาออกไปจับเด็กหญิงได้นะเอาออกไปก็เขาถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยวิธีเข้าทำลายสิ่งกีดขวางเนี่ยมันต้องรุนแรงละใช่ใช่ไหมครับครับต้องให้เร็วที่สุดเผื่อฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวได้แต่งานนี้นะตั้งตัวไม่ทันสุดท้ายงานนี้เนี่ยผู้ว่าการรัฐต้องมาขอโทษด้วยตัวเองนะครับก็เขาแล้วก็ประตูต้องทำให้ใหม่มีการปรับของปรับขวัญด้วยแหละนี่คือประเทศเขาถามว่าไปถูกจุดไหมไปถูกจุดที่นั่นน่ะใช่เลยเพราะว่าคนร้ายนั้นอยู่บ้านใกล้เคียงกันเลย ถึงขนาดหลอกใช้ Wi-Fi ของท่านได้ใช่ไหมครับต้องใกล้แล้วสัญญาณ Wi-Fi ถึงก็แสดงว่าใกล้กันมากนั่นฮะใช้สัญญาณของท่านแล้วก็ เป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันเขาบอกว่าต้องคุยกันนะแต่คนก็บอกอุ้ยไม่ต้องถึงก็ไปขั้นทำลายข้าวของเขาให้ทำลายข้าวของนะเขาทำลายสิ่งกีดขวางประตูถือว่าสิ่งกีดขวางทุกอย่างจะต้องเข้าไปให้เร็วที่สุดถ้าคุณเข้าไปช้าคุณตายมั้งตายสิเขาตั้งหลักฐานใช่ไหมครับครับเอาละเอาละเป็นมันก็ดีกว่ายืนไปยืนยิงตู้เย็นกันเป็นครึ่งๆชั่วโมงสีเท้ายังลูกพลาดอายเขาไหมน่ะนักปราชญ์ยังลูกพังไหนๆก็ไปอเมริกานะครับตำรวจไทยเอาไว้ก่อนเรื่องครับขำปรากฏว่าเกิดเรื่องมีขำเหลือตำรวจอ่ะมีทำไมฮะเกงในหลุดยังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็มีเรื่องมีราวกันนะครับที่อเมริกาในขณะที่มีเรื่องมีราวกันปรากฏว่าโอบามากับครอบครัวครับยังนอนพักผ่อนสบายใจเสร็จอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งของประเทศเขานั่นแหละปรากฏว่าเกิดการประท้วง4คืนนะท่าน4วัน4คืนติดต่อกันการประท้วงนี่เกิดขึ้นที่ท้องถนนเมืองเฟอร์กูสันมอนทรัลมิสซูรีพอพูดถึงโอบามาทำให้ผมนึกถึงคุณชมอยใครอ่ะคุณชมอยนามสกุลชมายไม่ค่ะคุณชมอยนามสกุลชมายในตาหวานชำอ๋อทำไมอ่ะเขาไปหากันอยู่นี่ไม่เกี่ยวสงสัยหาไม่เจอแหละว่าเขาไปเที่ยวคุณชมอยโอ้ยตายแล้วประวัติศาสตร์ไทยผมว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยต้องจารึกนะครับว่าเนาะโอ้ว่าสุดยอดนะบุคลิกของอิสตรีไทยเนี่ยอิสตรีนะไม่ใช่อีนะอิสตรีไทยมันช่างเหลือล้ำเหลือกำหนดครับช่างเลี้ยวรถอะไรนะลืมไปแล้วคดเคี้ยวเหลือกำหนดคือเรื่องมันเกิดขึ้นที่อเมริกาก็เพราะว่าอย่างนี้อาจารย์ธรพอดีมีตำรวจนะครับครับไปจับผู้ต้องหาได้คนหนึ่งแต่ผลปรากฏว่าสุดท้ายผู้ต้องหาตายพอตายเสร็จทางตำรวจเขาบอกว่าที่ตายก็เพราะว่าจำเป็นจะต้องวิสามันเพราะว่าคนร้ายนี่มีอาวุธแต่กล้องวงจรเปิดบ้านเขาเพื่อกระทำหน้าที่เขาบอกว่ามันจะมีอาวุธได้ยังไงก็คนตายนี่เอามือขึ้นบนหัวแล้วออกจากรถมาแล้วครับเพราะฉะนั้นอธิบายยังไงชาวบ้านก็มันไม่กินกับมันไม่กินกับปัญญาเพราะภาพมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าและเมืองนั้นคนส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำแล้วบอกว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยยังไงก็เอามือสานหัวแล้วมันจะเอาปืนไปยิงสู้กับตำรวจได้ตรงไหนก็สั่งให้เอามือไว้บนหัวนะครับไอ้คนที่เสียชีวิตนี่ก็คือนายไมเคิลบราวน์นะครับถูกยิงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสียชีวิตโดยตำรวจอ้างว่าคนนี้เนี่ยพยายามต่อสู้ขัดขืนแย่งปืนในรถตำรวจอ๋อแย่งอยู่ในรถแต่ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าไอ้ตอนนั้นเขาอยู่นอกรถ
และยิงในขณะที่เขาชูมือทั้งสองข้างนั่นมันจะไปแย่งปืนได้ยังไงด้วยเหตุนี้ก็4วัน4คืนแล้วครับที่ประท้วงการโอบามาก็เลยออกแถลงการครับขอเรียกร้องไปยังแล้วคนผิวสีซะด้วยผิวเดียวกันกับโอบามานั่นแหละแล้วก็โอบามาบอกว่าขอให้ดำเนินขอให้ผู้ดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนเอาความจริงหาต้นตอของการประท้วงอย่างโปร่งใสที่ไอตอนนี้คือเวลาสำหรับการเยียวยาเป็นเวลาแห่งความสันติและสงบบนท้องถนนของเฟอร์กูสันและยังพูดต่อว่าไอตอนนี้คือเวลาของกระบวนการสืบสวนที่โปร่งใสเพื่อความยุติธรรมและบางคนก็บอกว่าประชาชนเสียชีวิตถูกตำรวจรังแกคุณยังมีหน้าไปพักผ่อนอยู่แล้วคุณโอบามาอันนี้นี่พี่น้องประชาชนเขาออกเขาว่าทางเฟซบุ๊กอะนะเขาก็ว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละที่บ้านเราออกเสียงอะไรนะไอที่เป็นพืชเกษตรนะที่แกงเสียไก่ได้นะอะไรที่เอาไปแกงเสียไก่นะเอาให้เอาถอดรูทให้มันน้อยกว่านี้ได้ไหมฟักแฟงแตงโมอะไรก็ได้เขาด่าคนตายยังมีหน้าไปเที่ยวอยู่ได้เขาว่าฟักเออฝรั่งเขาชอบอย่างนี้ฟักนี่นะอันนี้คือฟังดูได้เห็นได้ผลนะครับคือยอมรับแบบกล้องบนท้องถนนของอเมริกานี่ไม่มีกล้องหลอกๆเหมือนผู้ว่ากทมเราหรอกไม่มีวงจรปิดครับมีแต่วงจรเปิดรออยู่วงจรจะเปิดเขาก็เห็นตำรวจบอกว่าไอ้คนนี้มันยิงสู้แย่งปืนตำรวจชาวบ้านว่ามันแย่งที่ไหนล่ะ เขาอยู่นอกรถตำรวจแล้วก็มือประสานหัวแล้วแล้วก็ถูกยิงนั่นแหละไอ้นี่มันฝังปืนเลยก็ศอกพอยกมือปั๊บมันกดกันไกลเลยปั๊ม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 เลยมันเก่งที่เก่งกับเจมส์บอลเนี่ยเจมส์บอลสู้ไม่ได้นะคนหรือว่าเขามีพูดไหมเขามีมีลูกเป็นมันก็เหมือนกันมันก็แก้ตัวไปแต่ว่าสู้แก้ตัวแบบคนไทยแก้ตัวเก่งก็มากกว่ากระล่อนกระเลี่ยนมากกว่าไปได้เป็นน้ำไม่โผล่มายิงข้างบนนี่หรอกแย่งปืนตายต้องตายในรถอ๋อกลัวเลือดจะเปื้อนรถอีกแกถ้าแย่งในรถก็ต้องตายในรถเอาอย่างนั้นแหละนะไอ้นี่เจ็บใจนักเมื่อกี้แย่งปืนยิงมันซะเลยหรือเปล่าไม่รู้เอาท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราคุณเบื่อคุณเป็นคนนอกมาพอสมควรแล้วนะคุณวันนี้คุณอยู่เมืองนอกมากเลยเนาะไงจมูกเริ่มโด่งแล้วนะคุณนะรู้ป่ะใช่เดี๋ยวกลับมากินต้มตำไม่ได้ไม่อยากไปพากย์วิจารณ์ไอ้ที่ปรึกษาของใครบางคนอ้าวเป็นห่วงครับคุณเคยเห็นคนเป็นหนี้มั้ยแล้วก็มีจ้างบริษัททวงหนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันสองคนเป็นหนี้แล้วคู่อะไรเฮ้ยไปหยัดไปบ้างสิคุณนี่ไม่โอ้แต่เปิดเผยทำไมกันละขนาดนั้นอยากจะบอกว่าที่หน้าที่หลังกับขั้นตอนก็เอาให้โฉนดที่ดินบ้านนะให้มันกินบ้านไม่ได้เดี๋ยวมันสมองดีมันจะได้จำทางกลับบ้านผมกำลังบอกท่านจะบอกทำยาไอ้ทำเครื่องดื่มสักตัวนึงให้เจ้าหนี้ลืมลูกหนี้เออดีประกันนะแจกฟรีใช่ไหมแจกฟรีเอาไปให้ดื่มปั๊บนี่จะลืมไปเลยว่าความเป็นหนี้เลิกเลยและไอ้บัญชีที่มีเก็บเผาทิ้งหมดเนาะถ้าได้ผมก็จะไปให้เท่าแก่ออกเงินกู้นอกระบบนะฝากสักสองโลอ้าวก็จะมีคนทวงหนี้ใช่ไหมครับครับตามทวงหนี้ทวงด้วยวิธีเถื่อนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปไอ้ที่เขาเถื่อนหมายความว่าไม่จ่ายตามปกติครับเพราะว่าอะไรมันไม่ไหวบางทีก็ดอกเบี้ยมันแพงอีกตอนที่จะกู้น่ะมันจำเป็นต้องกู้ถ้ากู้ไปใช้นะไม่จำเป็นก็แต่บางท่านก็กู้โดยไม่จำเป็นไปเล่นบอลบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็สมน้ำมาหน้าแล้วที่จะต้องมีปัญหาเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่คนกู้เงินมากที่สุดครับกู้ยังไงข้อที่หนึ่งกลับไปบ้านบ้านแม่หมดแล้ว 20,000 และขณะเดียวกันวันนี้กับลูกเปิดเทอมครับคราวนี้ก็ปรากฏว่าทางกยศ.เนี่ยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเด็กบางคนก็ได้กู้ตัวนี้แหละครับไปเรียนเรียนจนสำเร็จแล้วก็แก้ขัดเรียนสำเร็จแล้วก็ต้องใช้หนี้คืนตกงานบางคนก็สำเร็จแล้วจริงหางานยังไม่ได้รายได้ที่ทำไม่ใช่งานทั่วไปงานจริงๆเนี่ยนะงานประจำเนี่ยก็พอจะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ก็ไม่มีเงินส่งส่วนบางคนเนี่ยไม่มีก็ถูกฟ้องกู้เหมือนกัน เงินเดือนได้แล้วแต่ไม่ส่ง
แต่ถ้าเป็นมันมีหลายอย่างฮะถ้าเป็นงานรัฐก็หักเลยนะครับเขาหักหน้าที่จ่ายนี่ที่ไม่ได้ทำงานรัฐเนี่ยก็เลยไม่ได้ส่งก็มีจงใจไม่ส่งก็มีแล้วก็ยังไม่พร้อมจะส่งก็มีแต่วันนี้กยศ.ก็บอกว่าเฮ้ยหัวมาแบบให้กู้เงินตลาดแล้วเปลี่ยนใหม่จ้างบริษัททวงหนี้เลยไม่มีมานานแล้วนะจ้างบริษัททวงหนี้ตามจี้พวกยืมเงินเรียนแล้วไม่คืนแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีผมบอกคนที่กู้แล้วตั้งใจไม่จ่ายก็มีคนที่กู้แล้วเนี่ยไม่พร้อมจะให้จ่ายก็มีผมขอออกความเห็นสักนิดนึงได้ไหมไอ้ตอนที่ออกกฎหมายตัวนี้นะผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนอาจารย์นทรผมบอกว่าเรียนฟรีมันเลยไม่ดีกว่าเหรอใครเป็นส.ส.น่ะเรียนฟรีเลยถึงปริญญาตรีนั่นตกงานก็ตกงานปริญญาตรีผมพูดคำนี้นะว่ากันว่าตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้หรอกตังค์ไม่พอให้กู้เรียนดีกว่าแต่ในการกู้เรียนนะครับมันมีสำนึกวิญญาณของกฎหมายฉบับนี้บอกว่าอย่างนี้อาจารย์นทรบอกว่าใครกู้เงินไปแล้วเมื่อจบมาแล้วมีงานทำก็ทยอยหักคืนเพื่อให้รุ่นน้องเขาเรียนต่อถูกเดือนละ500เดือนละ 1,000 2,000 ก็แล้วแต่เงินเดือนแต่ไม่ให้ผู้ที่มีงานทำแล้วเดือดร้อนนะถ้าได้เงินเดือน 20,000 ก็หักเดือนละ 1,000 ละ 1,000 ละ 1,000 จนกว่าจะหมดหนี้หมดสินต่อกันแล้วไม่ต้องมีดอกเบี้ยผมว่าถ้าอย่างนั้นก็รับได้ผมก็เลยถามต่อว่าถ้าเกิดเรียนจบแล้วไม่มีงานทำยังไงเขาก็บอกว่าตราบใดที่ยังไม่มีงานทำก็นี่ก็เอาไว้ก่อน มีงานทำเมื่อไหร่หักเลยผมก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าเกิดไปทำงานกับเอกชนล่ะเขาว่าเอกชนก็กำกับดูแลโดยรัฐบาลอยู่ถ้ายอยหักเอาถ้าพูดไม่ควรพูดอันนั้นนี่คือหลักการเป็นอย่างนั้นนะถูกแล้วแต่ภาพปฏิบัติจริงมันไม่ใช่นี่ถ้าหากว่าตรงไปตรงมานะครับครับพอไปทำงานแล้วก็ส่งใช้หนี้เขาเป็นเดือนอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอบอกว่ากู้ยืมจากรัฐเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อไรก็ได้แล้วพอพูดกันไปพูดกันมาก็บอกเอาไล่ทีเอาลำไยไปทิ้งเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆเอาข้าวไปเสียเปล่าๆแล้วก็พอเอาข้าวมารัฐบาลเองก็ยังโกงคนชาวนาได้เลยใช่เออไอ้ที่อย่างนั้นทำไมไม่จ้างบริษัทตามทวงหนี้บริษัทที่มันโกงข้าวชาวก้าวข้าวล่ะทำไมไม่ตั้งบริษัททวงหนี้รัฐบาลล่ะเบิร์นพวกเดียวกันเออลูกศิษย์ที่จำนำกับพวกกันที่ผมพูดหมายความว่าคนไม่จ่ายก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่สนับสนุนนะครับไม่ถูกต้องถ้ามีงานทำก็จ่ายเถอะเพราะว่าเงินนั่นเงินก็ภาษีก่อนพวกเราที่ผมพูดไปคิดคือหลักการก็เพื่อจะให้น้องๆรุ่นหลังน่าได้มีกู้ยืมครับเขาไม่ได้เงินมากองไว้ให้หรอกนะฮะแต่อย่าไปมองว่าอ๋อไอ้ที่โกงข้าวทำไมได้อะไอ้ที่ส่งการเรียนเนี่ยทำไมต้องเอาไปทวงอ่ะคือต้องยอมรับว่าทางใครก็ทางมันเวลาคุณจะกู้เนี่ยคุณจะต้องเขียนกู้แล้วก็ตรวจสอบมีคนรับมีคนค้ำประกันด้วยนะต้องเป็นข้าราชการค้ำประกันเสร็จแล้วก็ตรวจสอบก่อนว่ามาไปดูที่บ้านด้วยนะบางที่ไปดูที่บ้านนะบางบ้านจะไปดูไม่รู้แต่ว่าไปดูที่บ้านคุณก่อนว่าคุณเหมาะสมจะให้กู้ไหมแน่ดูลักษณะบ้านแล้วเนี่ยเออคงจะต้องให้กู้แล้วล่ะเงินไม่พอแน่ก็กู้ไปนี่คือลำบากยากเย็นพอสมควรนะครับใช่ใช่บางทีก็ต้องไปเถียงกันอะไรการพอดูว่าบ้านนี้คิดเหรือบ้านนั้นต้องเป็นบ้านของคนกู้เดี๋ยวไหมฮะบางทีอยู่กับพี่ป้าน้าอาอะไรเงี้ย ถ่ายรูปบ้านด้วยนะคุณว่าเวลาที่เขาจะเก็บเงินมาเนี่ยนะฮะเอาเหมือนกันแต่ไอ้ที่ง่ายแล้วก็ง่ายจริงๆเหมือนกันนะเอาละคราวนี้ก็เลยวันนี้ก็บอกว่าเมื่อกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยจ่ายกันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้เตรียมงบประมาณไปแล้ววงเงินประมาณ509ล้านนะฮะสำหรับติดตาม ลูกหนี้กยศ.ที่ค้างชำระยืมเงินเรียนแล้วยังไม่จ่ายคืนหลังจากจบการศึกษาตั้งวงเงินงบประมาณไว้509ล้านคุณสมบูรณ์ครับนะต้องใช้เงินเยอะแล้วไปจ้างบริษัทอะไอ้ตรงที่ใช้เยอะนี่ก็คือจ้างบริษัทบริษัทก็บอกเออสบายไปเขาบอกขณะนี้เนี่ยมีการส่งฟ้องลูกหนี้ดำเนินคดีกันไปแล้ว700,000รายครับ
700,000 รายก็เด็ก 700,000 คนที่เรียนจบมาแล้ว นี่คือความล้มเหลวฮะเรียนจบมาแล้วแล้วก็ 700,000 รายนี้ยังไม่มีเงินส่งไม่มีงานทำจะยังมีงานทำแล้วหรือยังเราก็เอาละถ้ายังไม่มีงานทำยังไม่เป็นโลเป็นพายก็เอาละเข้าใจได้แต่เช่นที่ได้แล้วเนี่ยถือเป็นเงินหลวงก็ช่างมันเถอะมันก็มีเหมือนกันเราต้องเอาความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะก็สองฝ่ายแต่เรื่องนี้อาจารย์อาทรนะเพราะว่าแทนที่จะเสียเงิน509ล้านไปจ้างไอ้บริษัทบริษัทนี่นะหรือจะตั้งทนายความไปฟ้องนี่หมูที่สุดคือไปทนายความฟ้องคดีนี่แหละฟ้องรายไหนชนะรายนั้นสวการุณไปเปล่าเด็กไม่สู้หรอกสวการุณไปเห็นนะบอกว่าไอ้ยาทนายนี่ฟ้องคดีอะไรนี่เด็กยืมเรียนฟ้องแต่รับมาแต่ละทีแบ่งกันด้วยนะแบ่งโซนการทนายคนนี้รับจังหวัดนี้จังหวัดนี้และทีนี้คนที่ลูกเขยจบมาลูกสาวก็จบมาตกงานนะพอถูกฟ้องเสร็จปุ๊บนะเกิดสอบได้ทีนี้ไปสอบที่อื่นได้เสียประวัติแล้วนะครับเพราะว่าไอ้คนที่เขาหาว่าเคยเบี้ยวเงินยืมเรียนนี่แต่ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีแหละครับก็ไปค้นใน Google ดูสิว่า509คนนี่ไม่ใช่509คนอาทิตย์ 700,000 คนที่อาจารย์ทอดว่าเนี่ยนะมีใครทำงานที่ไหนบ้างแล้วใครยังตกงานอยู่ส่วนใครทำงานแล้วก็กดตุ้มเข้าไปอ้าวบริษัทของคุณนี่ชื่อว่ามาทำงานที่13สยามไทยใช่ไหมก็ว่าอ้าวนายสมบูรณ์ทองโบราณนายคนนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับครับเราหาเงินคืนให้ด้วยนะเราก็หาเงินคืนให้หลวงได้ก็ถ้ามันมีกฎหมายข้อไหนที่มันติดขัดมันมีเหมือนกันฮะมีกฎหมายที่ว่าจะไปหักส่งเดชไม่ได้ก็มีกฎหมายมันก็ต้องแก้ที่กฎหมายต้องแก้ที่กฎหมายไม่ใช่ว่าจ้างไอ้นักเลงห้าร้อยเก้าล้านไปถามว่าเอ้ยสมบูรณ์อยู่ไหนอยู่วันนี้ไปใช้509ล้านเนี่ยฮะจ้างบริษัททวงหนี้แล้วเงินใครอ่ะไอ้คำว่าทวงหนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้คำนี้กับเด็กไทยที่กู้เงินรัฐไปเรียนครับนะฮะไอ้คำว่าทวงหนี้เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นที่จะน่ารักกว่าครับทำไมไม่คิดกันครับไม่มีคนผมว่าคงไม่มีคนโง่ทั้งหมดหรอกที่จะมาคิดอะไรไม่เป็นอ่ะแค่คำพูดที่คุณใช้ทางคำพูดนี้ก็มองดูแล้วว่าเหมือนกับเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นนักเบี้ยวเป็นนักติดหนี้แต่ถ้าทำอย่างคุณว่าเนี่ยนะไปสอบดูเลยว่าเอากดดูเลยคนนี้อยู่ที่ไหนบ้านเลขที่นี้เท่าไหร่มันเจอครับใช่กดดูรู้แล้วไปอยู่ที่ไหนปั๊บก็ไปถามเขาทำงานหรือยังก็เอาข้อมูลมาแล้วจะได้สองเด้งเลยนะฮะจะรู้ว่าคนตกงานมีเท่าไหร่ด้วยไอ้ที่กู้กยศ.ไปเนี่ยยอดทำงานกี่คนสำเร็จกี่คนเผลอไม่สำเร็จก็มีใช่ใช่ไหมครับจะได้รู้เราจะได้ดูแลเยียวยาประชากรไทยประชากรไทยของเราได้คุณต้องคิดให้ยาวสิครับคิดให้ยาวทำตรงเนี้ยผมไม่ได้ว่าสนับสนุนการไม่ใช้คืนนะต้องใช้คืนครับมันเป็นการปลูกฝังนิสัยต่อไปในวันข้างหน้าใช่ประเทศชาติจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณภาพใช่ไหมครับแต่คราวนี้คุณสืบให้ถึงได้ไหมยังเงินคุณยังทำได้เลยใช่ไหมครับว่าวันนี้เขาเป็นยังไงเหรอเอ้าหนูเอ้ยคุณแม่เอ้ยไม่มีเงินจงเพราะอะไรบางคนก็บอกมีงานดีมีรถดีแต่ไม่ส่งแบบนั้นเอาเลยแบบนั้นเก็บภาษีด้วยอันนั้นต้องจัดการเลยนะเอาไม่ว่ากันอันนี้มีเลือดเบี้ยวอยู่นั่นแหละนะเลือดเบี้ยวแต่ไอ้เลือดที่ไม่พอส่งเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันจะอ่อนกันยังไงจะเบาอย่างไรขนาดลำไยเสียเป็นมันพันล้านหมื่นล้านยังตั้งก็ประมาณทำลายลำไยอีกมันเจ็บกระดองใจคนไทยจริงๆแต่ที่จะไปทำปุ๋ยมาเจ็บกระดองใจจริงๆเผาปูนเห็นไหมฮะดูฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าจะใช้งบประมาณ509ล้านฮะจ้างบริษัทต้องจ้างบริษัทครับนะเป็นอะไรฮะ509ล้านนะใช้เป็นเพียงค่าตั้งงบประมาณแต่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกนะจ๊ะก็พูดอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละแล้วตั้งทำไมฮะแล้วอ้างอย่างนี้หมดเลยฮะยังไม่ได้ใช้หมดหรอกอู้ยเงินยังไม่ได้ใช้เลยงงอย่างนี้ไอ้ตัวที่ตั้งกรอบนั่นแหละจริงนะท่านมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเอางี้แล้วกันว่านายกับเราเอานายเซ็นว่านายเป็นหนี้เราไว้หน่อยก็แล้วกันที่จริงอ่ะเราไม่เอาเรื่องอะไรหรอกรำบุญก็เซ็นเอ้าเราเอาเงินจากนายมา 5,000 เอาไว้ถึงเวลาฟ้องได้สบายเลยครับจะถามพูดกับพูดนะเวลาเราไปต่างจังหวัดเราไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเขากดเลยนะเอาบัตรประชาชนมากดตู้สมบูรณ์ทางโบราณเป็นโรคอะไรแบบไหน
อันนี้มันจะไปต่างอะไรกดมาตูมปุ๊บนายสมุทรทองโบราณยืมตั้งแต่วันนี้ไม่เคยส่งเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนมันสืบสอบมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทำไมจะต้องไปจ้างคนล่ะพอเรื่องนี้ เด็กถูกฟ้องไปแล้วเนี่ย 700,000 กว่ารายครับ700,000 กว่ารายพอจบมาเนี่ยงานยังไม่ถาวรเลยปรากฏว่าเป็นลูกหนี้ละถูกฟ้องละไปจำเลยล่ะสิคุณคิดเนี่ยฮะไอ้ตราบาปตรงเนี้ยเด็กก็เลยคิดว่าไอ้ประเทศนี้เนี่ยต้องการจะพัฒนาประเทศพัฒนาชาติต้องพัฒนาที่คนพัฒนาคนต้องพัฒนาด้วยการศึกษาพวกมะรึงไม่เคยดีใจต่อการพัฒนาคนเลยเหรอเขาคิดนะใช่แล้วต่อไปนี้เขาก็มองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาติไปเรื่อยๆนี่แหละประเทศจะล่มสลายก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะความคิดไอ้ผู้ใหญ่ที่มักง่ายเนี่ยคิดแต่เพียงว่าคิดนิดคิดแบบไอ้แค่คำว่าทวงหนี้จ้างบริษัทไปทวงหนี้คือนะถ้าคุณใช้ถ้อยความที่มันดูดีกว่านี้สักนิดนึงแล้วเอาละคราวนี้ความรู้สึกคนบอกว่าโอ้พอจบแม่ตายแล้วพอจบมาเนี่ยเงินยังไม่ได้ยังงานยังไม่ถาวรเลยวันนี้จะไปรับจ้างเขาอยู่เลยไปที่ไหนก็รับไปได้เพราะว่าที่ไหนก็บอกมันต้องการผู้อะไรนะประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์เด็กจบใหม่เอาประสบการณ์ตอนไหนทุกที่บอกเอาประสบการณ์หมดเนี่ยถามว่าเด็กนี่มันจบใหม่เนี่ยประสบการณ์แต่ในท้องแม่เลยเหรอแล้วก็ถามเลยนะครับได้เกียรติยอมหรือไม่แล้วทำไมรัฐถามอีกเลยนะทำไมรัฐไม่คิดให้ยาวล่ะครับมีบริษัทคุยกันไว้เลยคอนแทคกันเลยบริษัทนี้หน่วยราชการนี้ต้องรับเด็กที่กู้เงินกยศ.เข้าทำงานวิธีของคุณมีเยอะทำไมไม่เขียนล่ะทำไมไม่ให้คุณเป็นนายกล่ะอย่าว่าแต่แค่สทช.เขาก็ไม่เห็นเป็นเห็นไหมเนี่ยสติปัญญาแค่นี้ช่อง13มีเยอะครับมาเอาเลยจะเอาอะไรอ่ะมีหมดท่านเอาแค่คุณก็เอาละบริษัทสมบูรณ์บริษัทท่านพลเรือเอกบรรณวิกเก่งเรียนน่ะหน่วยงานรัฐตรงนี้องค์กรนี้รัฐวิสาหกิจเอาทำไมแต่โคตรง่าพวกไปเป็นล่ะครับทำไมไม่มีเปิดแล้วครับเอานี่จะรับเด็กที่กู้เงินกยศ.ให้ไปอยู่ที่ใครใกล้ๆกันแล้วคุณก็มีทำอะไรก็ได้หมดแล้วอ่ะผมถามหน่อยนะครับเอาแค่ปตท.นี่เด็กจบใช่ราชภัฏคุณรับไหมไม่เอาตะโพดเงาไม่มีทางทั้งนั้นเลยต้องจบอินเตอร์ถ้าอย่างนั้นนะพวกปตท.ก็ดีนะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับรัฐเนี่ยคุณก็ไว้รับเด็กที่กู้เงินกยศ.สิครับเขาจะมั่นใจเลยว่าจบมาปั๊บกู้ได้เลยเพราะออกมามีงานทำแน่พอมีงานทำแน่เอาเลยหักครับเลยหักอะไรกันก็ดีใจแล้วมีงานทำใช่ไหมล่ะไอ้นี่ไม่สำรองอะฮะเอาเงากู้ไปพระบาทสมเด็จเจ้าหัวได้บอกไว้คุณไม่ได้ยินเลยเลยหูป่าตาเถื่อนกันเลยไงท่านบอกว่าเป็นหนี้นะเป็นได้แต่ต้องคำนึงว่าใช้หนี้ได้เพราะคุณจัดที่ทำงานให้เขาอะไรเขาองค์กรนี้ทำงานรัชการรับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้หนี้ไงนี่ไงฮะกระแสพระรามรัฐได้ผลเลยใช่มึงไม่ทำอ่ะนี่มาบอกว่าไปหางานเอาเองแล้วไปไล่ตามงมเข็มใต้มหาสมุทรว่ามันทำงานที่ไหนอะไรที่ไหนแล้วมาไล่เอาไอ้ชนักไปติดหลังเด็กอ่ะไปฟ้องเขาอ่ะเขากลายเป็นนี่ก็หมายก็ไปบ้านใช่ไหมฮะไอ้ฝังลึกพอหมายไปบ้านคนที่อยู่ไกลๆปืนเที่ยงอ่ะครับตกใจนะคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดไม่ถึงว่าอ๋อกู้เหมือนกับกู้เงินพ่อแต่พ่อฟ้องลูกเลยอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะฮะเนี่ยแล้วไปจ้างบริษัทไล่บริษัทจะพูดเหมือนข้าราชการจะพูดกับประชาชนไหมล่ะมันก็เอาตามที่เป้าหมายคือมันกินเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยวันนี้ก็เลยใช่ไหมครับก็เลยอยากร้องเท่าก็กู้ได้เงินกู้เงินไปรวมแล้วสัก500,000เนี่ยครับคุณต้องแบ่ง500,000จากน้ำพักน้ำแรงของประชาชนไปให้กับไอ้บริษัทรับทวงหนี้อีกต่างหากผมถ้าคุณจัดการอย่างที่เราแนะนำหรือว่าเราพูดไปรำพึงรำพันฝันรักไว้เมื่อกี้เนี่ยครับคุณจะเดือดร้อนไหมครับคุณให้ก็กู้เงินคุณก็ไม่คิดว่ากู้เงินไปแล้วจะทำอย่างไรหนี้ที่ให้กู้ไปจะได้กลับคืนคุณไม่หวังผลตรงนี้เลยใช่หรือเปล่าถ้าคุณหวังผลตรงนี้คุณต้องบอกว่าเตรียมที่ทำงานเตรียมบริษัทปีนี้กยศ.ให้กู้ไปเท่าไหร่เฮ้ยคอนแทคกันมาเลยบริษัทนี้คุณต้องรับเด็กนะเอาหน่วยงานของรัฐใหญ่ปตท.บ้าบอคอแตกเนี่ยใช่ไหมครับครับเองต้องรับเด็กที่กู้เงินกยศ.เอาเฉลี่ยกันเลยครับปีนี้กยศ.กู้เท่าไหร่กู้เท่านี้เอาเด็กจะจบปีนี้เท่าไหร่เอาที่นั่นรับที่นี่ที่นั่นแล้วต้องมีภาคบังคับให้รับด้วยใช่มันก็จบอะฮะ
จบปั๊บเด็กก็บอกเออมีเงินจ่ายก็ดีใจแล้วเงินก็ได้คืนรุ่นน้องต่อไปอีกใช่ไอ้นี่คุณปล่อยหูหายจะพายขาดแล้วคุณไม่ได้คิดเลยเงินที่ให้กู้ไปน่ะจะได้คืนหรือคืนถูกคุณถือว่าเงินไม่ได้เงินของพ่อคุณเงินของรัฐเงินของประชาชนนั่นเหรอนี่คือเตรียมศูนย์ศูนย์ตั้งแต่ต้นแล้วแต่วันนี้พองบจะไม่มีปั๊บตั้งบริษัททวงหนี้เด็กก็ต้องฟ้องต้องมีหมายแล้วก็ไปฟ้องเด็กแล้วก็บริษัทเขาเองด้วยใช่ครับบริษัทเขาผู้บริหารนี่แหละมันน่าเหลือเกินฮะผมว่ามันบริหารกันโง่ๆอย่างเงี้ยครับไอ้ประเทศเนี่ยก็อารออยู่อย่างนี้แหละครับโง่อยู่อย่างนี้โง่กันไปกินกันไปแล้วผลที่สุดก็ทะเลาะบ่อแว้งเดี๋ยวทหารก็มาปราบสักทีนึงเอาอย่างนั้นเหรอถ้าผมถามนะเออพอได้โอกาสดีปั๊บก็ไปลากไอ้คนที่มีประชาชนสงสัยประชาชนไม่เคลียร์ในหัวใจเนี่ยเอาลากเข้ามาทำงานอีกผมถามนะแล้วให้เด็กตกงานเหล่านี้มาสมัครเป็นสปช.คุณรับไหมล่ะเออเอาไหมไม่เอาก็ไม่เอาอีกแล้วเห็นไหมฮะใครจะรับรองเขาล่ะนั่นสิครับพอถูกทวงหนี้ปั๊บพอเป็นหนี้เกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเอาเลยฮะไปติดเป็นหนังเป็นหนังดำๆอยู่ในไอ้พวกจี้ขายทั้งหลายอย่างยาธุรกิจเครดิตบิโรงบูโรบ้าบอคอแตกจะซื้อหม้อหุงข้าวยังไม่ได้เลยถ้าไม่มีเงินให้ตาบาปไปเลยนะใช่ครับเนี่ยลองฟ้องเอาฟ้องไม่มีตังไม่มีถูกฟ้องเอาฟ้องปั๊บก็ต่อไปยึดทรงยึดทรัพย์กันมาผมว่าเที่ยวก่อนนะผมได้ยินนะครับได้ยินว่าทางตอนกอะไรนะกสยอะไรกยศกยศนี่ครับครั้งแรกว่าตังไม่มีสุดท้ายผมได้ยินทางท่านหัวหน้าคสช.นะครับท่านบอกเอาบอกว่าเอ้ยเด็กมันต้องมีที่เรียนสิใช่ครับแล้วก็เอาเงินไปให้แต่ผมเชื่อนะคุณสมบูรณ์ผมก็เลยอยากฝากว่าท่านประยุทธ์ครับท่านน่ะกินเงินเดือนชาวบ้านตั้งแต่เข้าโรงเรียนในร้อยได้แต่คนที่ยืมเงินหลวงไปเรียนราชภัฏสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เป็นครูนะคือที่ผมแล้วจบมาก็จบครูแล้วใจเขาไปเป็นอะไรที่ผมกล้ายืนยันนะ ด้วยวิธีการของท่านประยุทธ์เนี่ยที่มาบอกว่าไอ้โครงการต่างๆ ที่แม่ชะม้อยชะม้ายชายตาพราวทำเอาไว้ในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความฉอหอให้กับประเทศชาติพอสมควรท่านบอกโครงการนั้นยุติระงับแล้วเอาเงินให้กยศ.นี่ไงที่มีเงินเนี่ยท่านเพราะท่านประยุทธ์พอได้เงินทันทีจะไปเด็กกู้ใช่ครับกลับไปจ้างนักเรียนไปจ้างบริษัทไปทวงอีก509ล้านแล้วก็เอาไอ้ความรู้สึกขวัญดีดีฟอร์ไปให้ลูกชาวบ้านตาสีตาสาทึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่จะต้องขวัญหายแล้วตายแล้วมีหมายตายแล้วแล้วเป็นไงให้ต่อไปเป็นไงไปเจรจาความเจรจาความไม่รู้เรื่องต้องจ้างทนายไหมจ้างสิน่ะเห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าแล้วทนายจ้างทั่วไปไหมล่ะจ้างทนายสมบูรณ์ไหมล่ะไม่เอาพวกกันอีกครับนี่จะเข้าข้างบัณฑิตถ้าหากว่าคุณเตรียมความพร้อมจะให้มีการให้กู้เงินกยศ.ได้และจุดคุ้มทุนอยู่ไหนครับเมื่อคุณเอาเงินออกไปเนี่ยคุณต้องคิด เป็นเรื่องของหลักเศรษฐกิจทั้งเศรษฐศาสตร์แล้วใช่ไหมครับเมื่อเงินออกไปปั๊บกระแสพระราชดำรัสบอกว่าเป็นหนี้ได้แต่ให้คำนึงว่าต้องใช้หนี้ได้แล้วคุณก็คิดสิฮะพอกู้กยศ.ไปปั๊บในกี่ปีเรียน4 ปี 4 ปีแต่ให้5ปี6ปี7ปีว่าไปแล้วทำยังไงให้เงินกลับเข้ามาก็ต้องตามให้เด็กนั้นมีงานทำใช่นี่คือความฉลาดอ่ะแล้ววันนี้ใช่ไหมภาษาเรานะก็สักแต่ว่าผสมพันธุ์ลูกออกมายังไงไม่สนใจเลยแล้ววันนี้กยศ.คือครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาจบมาแล้วถ้าไม่มีงานทำเนี่ยครูน่าจะเจ็บใจมากกว่าแต่ท่านลืมไปแหละครับว่าคนที่มีลูกนะอาจารย์ธนเราอยู่บ้านนอกนะอยู่ยศธรโอ้ยฉลองกันเลยลูกเข้าราชภัฏได้จบมาแล้วเป็นครูภาษาไทยที่ไหนได้ครับลูกเขยก็แต่งงานกับวิศวะตกงานทั้งคู่ท่านเอ้ยเวลาไปวัดเขาก็ถามว่าป้าลูกเขยทำงานได้ยังก้มหน้าเลยนะไอ้ควายอยู่ในคอก30ตัวเนี่ยหมดแล้วจ่ายค่าเทอมหมดแล้วและเด็กที่จบมาแล้วไม่ได้งานทำเนี่ยท่านแทบจะตอมใจเลยมันเกิดจากผู้ใหญ่ไม่วางมาตรการผู้ใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมเอาเงินไปให้กู้ไปแล้วก็เอามีคนค้ำประกันก็แล้วการระดับนี้พอแล้วข้าราชการคุณเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นน่ะแล้วไหนล่ะเงินที่ออกไปแล้วจะได้คืนแล้วคนที่กู้ไปเนี่ยเขาก็หวังแต่ว่าพอได้ทำงานจะได้คืนไอ้ตอนนี้ดีใจมากที่กู้นะปีนึงทำสัญญาทีนึงปีนึงทำสัญญาทีตรวจสอบทีนึงเข้มงวดพอสมควรใช่ปีนึงต้องรับรองครั้งนะฮะไม่ใช่กู้ยาวนะ ตรงนี้อะฮะ
คุณไม่ใช่เงินของคุณใช่ไหมคุณเลยไม่วางมาตรการที่มารัดกุมคิดสิครับปีนี้กยศกู้เท่านี้ไปสมบูรณ์ไหมเฮ้ยมันกู้เท่านี้คนเป็นเงินเท่านี้ไปแล้วอีกปีนึงมาเท่านี้แล้วไอ้คนจะจบเมื่อไหร่ติดต่อกับเขาไว้เรื่อยๆไอ้นี่ไม่เลยนะฮะไม่ได้ติดต่อเลยไปดูไอ้วันที่เซ็นสัญญาปีต่อไปใช่ถ้าไม่น่าให้ก็ไม่ให้มาตรการคืออะไรไม่น่าให้ถ้าทางปีนี้มีเงินแล้วนี่ทำเหมือนว่าเป็นเล่นขายของกับเด็กอะใช่ไหมฮะครับแล้วกูปีนี้กู้เท่านี้แล้วปั๊บไอเด็กปีนี้เริ่มวันนี้แล้วก็จะฝ่ายนี้เลยบอกว่าจบวันนี้มันจะเรียนกี่ปีเขาก็บอกในเรียนที่ไหนอะไรที่ไหนสถานศึกษาก็ต้องบอกด้วยต้องรับรู้หมดเลยและสำคัญด้วยนะอาจารย์ธนพรก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้นี่จะเรียนที่ดีไหมปีนั้นจะจบก็มีการสื่อสารกับหน่วยสถานศึกษาเอาไว้สิครับว่าเด็กคนนี้เรียนเป็นยังไงที่ผมเคยส่งทุนให้เด็กกันนะครับไม่อยากจะคุยหรอกจบอะไรปริญญาป่ะปริญญามีแล้วก็อาชีวะระดับสูงปวช.สูงคือรู้ว่าพ่อแม่เรารู้จักแล้วก็เขายังส่งผลการเรียนให้เราดูทุกครั้งที่สอบเราก็ดูมันขึ้นทุกครั้งแล้วเด็กเหล่านี้นะเมื่อส่งผลการเรียนกับคนที่ให้เงินก็เรียนเขาจะเรียนดีมากเลยครับใช่ไหมครับเราก็บอกปีนี้เอามาดูซิเป็นยังไงก็เท่าไม่ได้อะไรหรอกกระตุ้นเขาให้ตั้งใจเรียนและให้รู้ว่าเขาเรียนอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะสาเป็นไงใครถามไอ้นี่ไม่เลยฮะน้าก็ไม่เคยรู้จักคุณจะรู้คุณจะยุ่งกับเด็กอีกทีแต่ว่าปีต่อไปเนี่ยต้องเซ็นซ้ำประกันกันใหม่ถ้าเกิดไอ้คนที่เซ็นประกันเนี่ยมันตายไปแล้วออกไปแล้วไม่ข้าราชการแล้ววิ่งหาคนเซ็นค้ำอีกเพื่ออะไรเพื่อความรัดกุมในการกู้ยืมเพราะเงินหลวงก็ต้องข้าราชการแต่คุณไม่เคยคิดว่าทำไมไม่คิดคุยกับสถานศึกษาล่ะในนั้นก็บง เรียนที่ไหนอาจารย์ต้องรับรู้ครับใช่ไหมครับแล้วกูก็ติดต่อสิเด็กวันนี้เป็นยังไงอ่ะขอดูผลที่เป็นยังไงก็ต้องมีแผนกทำอะครับใช่เพราะคุณเสียเงินไปแล้วนี่ครับเงินของประชาชนคุณไม่รักษาเงินประชาชนแต่ผลที่สุดท้ายคุณโง่คุณไม่ฉลาดคุณงี่เง่าคุณงมงายคุณไม่เอาไหนคุณป๊อดแล้วคุณก็มาจะฟ้องเด็กคุณมาเอาตอนปลายเองไงฮะคุณโอ้โหวิเศษมากเลยฟ้องเด็กได้เจ๋งแต่ต้นมาคุณไม่เคยดูแลเด็กเลยคุณบอกคุณจะกินผลมันแต่คุณไม่เคยให้ปุ๋ยไม่เคยรดน้ำเลยมนุษย์ประเภทนี้ผมว่าบริหารชาติจนชิบหายหมดแล้วครับผมยกตัวอย่างอาจารย์อาถรนะเห็นเด็กต้องยอมรับว่าเขาแต่ละคนเขากระตือรือร้นมีอนาคตนะบางคนก็หวังว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้อ่านข่าวประกาศข่าวในโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนี่นะก็ได้เงินเรียนนี้ไปผมถามว่ากยศครับเอา13สยามไทยนี่ก็ได้ผมไม่เคยเห็นสถาบันไหนมาถามเลยนะว่าพอสมบูรณ์ทองโบราณวันนี้จะมาฝากเด็กมาฝึกงานนะสักห้าคนสิบคนผมไม่เคยเห็นพวกคุณมาเลยนะเด็กตะกายเองเท่านั้นครับแม้แต่บางคนเด็กไปเรียนคณะอะไรครับบริหารการโรงแรมเพื่อนผมก็ทำงานโรงแรมหลายคนแต่ละปีไม่เคยเห็นหนังสืออธิบดีไปอธิการบดีไปถึงผู้จัดการโรงแรมคะปีนี้มีเด็กเรียนที่นี่ 2-300 คนเอกโรงแรมท่านรับได้ไหมสัก10คนคือไม่ตามไม่เคยมีเลยครับท่านไม่ตามไงไม่เคยมีสักคนเลยที่เป็นหนังสือจากอธิการแต่ถ้าอธิบดีหรือบ้าบอคอแตกอะไรที่คุณไม่ได้ที่เนี่ยฮะเราเอาเงินบิดาคุณมาให้กู้ดิมึงตามแหลกเลยไอ้เด็กคืนนี้เรียนยังไงละเฮ้ยเรียนดีหรือเปล่าว่าเงินพ่อมาใช้เนี่ยคุณจะตามแน่นอนครับแต่วันนี้เป็นเงินหลวงซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติเลยนะครับคุณไม่เคยคิดเลยจุดคุ้มทุนจะเป็นยังไงเมื่อคุณไม่เรื่องของการค้าขายไม่ต้องคิดถึงจุดคุ้มทุนจุดคุ้มคือตอนที่เด็กจบเด็กจบแล้วเป็นยังไงติดต่อหางานได้หรือยังงานยังไม่มีคุณรับภาระบ้างสิภาระมันไม่ได้อะไรหรอกครับภาระเพื่อว่าจะได้เงินคืนถูกคุณต้องทำตัวมาด้วยเงินคุณดิเพราะก็ให้คุณทำหน้าที่นี้นี่ไอ้บริษัทเสือกไปจ้างบริษัททวงหนี้เด็กอะแล้ว509 ล้านอะแล้วไม่อายด้วยนะทุเรศไหมอะความจริงแล้วพวกคุณทำงานเนี่ยมันไม่ดูไม่เชิงรุกเลยเชิงรับไอ้รับแล้วให้ประเทศชาติเสียเปรียบเซ็นสัญญาและเอกชนชนะรัฐเนี่ยหมาก็ทำได้และไม่ต้องพวกคุณหรอกไม่ต้องนิติอะไร ฝ่ายอะไรฮะนิติกรไม่ต้องหรอกไอ้ทำข้อตกลงให้รัฐเสียเปรียบเอกชนน่ะ
เอาพี่น้องที่เก็บรถอีแตกมาเก็บขยะน่ะก็ไปเป็นได้ไอ้เซ็นให้แพ้เนี่ยใครก็ทำได้ไม่ต้องผ่านอัยการอัยการหรอกไอ้นี่มึงทำกันทีไรนี่รัฐเสียเปรียบเอกชนทุกทีและอย่างนะท่านสุนัขชัดๆนะอย่างวิชาที่เรียนจบมาแล้วนี่ยังไงก็เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกเนี่ยนะ อย่างวิชาพยาบาลนี่ใครไม่จะบริการคนไข้ดีเท่ากับพยาบาลไทยคุณเชื่อไหมแล้วทำไมกยศจึงไม่ไปติดต่อเยอรมันติดต่อนิวซีแลนด์ติดต่อที่โน่นที่นี่ล่ะครับบอกว่าเขาอยากได้โรงพยาบาลท่านนะพอมีตำแหน่งไหมตำแหน่งพยาบาลเขาก็บอกก็ต้องบอกว่าเอ้ยอยากได้คุณเราก็มาถามเด็กเราที่ยืมกันเรียนกยศน่ะหนูมีที่สวิตเซอร์แลนด์นะเขาต้องการพยาบาลจะไปไหมเงินเดือนเท่านี้พยาบาลน่ะเขาเรียกมันสมองไหลเขาไปเยอะแล้วเขาไม่อยู่กับมันแล้วพอยิ่งดูช่วงไม่อเมริกาเนี่ยยิ่งมีผ่านสอบผ่านสภานะเป็นพยาบาลอาชีพครบถ้วนนะยิ่งแพงครับก็นั่นแหละสิยิ่งแพงมากเอาไอ้บริษัทไอ้น้ำมันเนี่ยอะไรบริษัทขุดเจาะน้ำมันเนี่ยของอเมริกายูนิคอร์นคุณรู้ไหมยูนิคอร์นเขาจ้างไอ้พยาบาลเนี่ยแพงลิบลิ่วเลยครับใช่เขาให้แพงมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยมองเห็นว่าอาชีพที่จบมาแล้วมีงานทำแน่ก็คือพยาบาลพยาบาลครูก็ยังอีหลักอีเหลียวว่าคุณจะสอบได้ไหมจะมีเส้นสู้เขาได้ไหมไม่ได้แล้วพยาบาลจบมาต้องแน่นอนต้องทำหน้าที่พยาบาลแน่นอนและพยาบาลก็ขาดด้วยในประเทศเราเนี่ยขาดด้วยแต่เปล่าเลยครับคุณไม่สำรองคุณไม่ติดต่อเด็กคือเอาเงินไปแล้วก็โอ้ช่างมันเพราะอะไรไม่ใช่เงินพ่อกูคิดได้ยังไงจุนเอาบัณฑิตลูกศิษย์ตัวเองมาติดคุกติดตารางติดคดีประวัติอาชญากรรมเลยนะครับไอ้ข้อหาเบี้ยวเงินรัฐเลยนั่นน่ะติดหรือไม่ติดเนี่ยนะมันก็ยังพอคุยมันคงจะเป็นความแพ่งจากนี้ว่าไอ้รอยจารึกในหัวใจแป้วเลยแหละโอ้แล้วก็มองไปดิฮะพวกคุณไม่ได้อะไรสำรองก็เลยครับให้เงินกู้ไปก็ไม่ได้ตามไปลงทุนอะไรบ้างลงทุนนะก็ไปเรียนกันเหมือนลงทุนนะปีนี้ลงทุนไปเท่านี้เสร็จแล้วแล้วได้เรามาผลประโยชน์ผลกำไรได้มาได้จากไหนจากการเรียนของคุณไงจากเรียนจริงๆไงเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเฮ้ยไม่ได้แล้วเงินเดี๋ยวจะไม่ได้คืนหางานให้เดี๋ยวพ่อจะชวนเด็ก 700,000 คนประท้วงสวรรค์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับผมเห็นด้วยเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับยืนตรงครับจะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะครับยืนตรงได้กิจจิตคารวะครับบรรพบุรุษเรารักษาประเทศชาติของเราและมีสัญลักษณ์ธงไตรรงค์ที่โบกอยู่นี่แหละครับด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของท่านครับจำผมได้ไหมครับหายไปเดือนหนึ่ง13ตารางทัวร์พากลับมาที่เดิมตามคำสัญญาบรรณวิทย์พูดคำไหนคำนั้นที่บอกพ่อแม่พี่น้องว่าบ้านก้านตองสองจะมีของดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาวันนี้ของที่มีคุณค่าได้เอามาแล้วครับมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องแวะเข้ามาเลยนะครับบ้านก้านทองสองหรือช่อง13สยามไทยส่วนแยกแล้วมีส่วนแยก2อันนะครับบ้านก้านทองหนึ่งกับบ้านก้านทองสองโอ้วัตถุโบราณเต็มของโบราณเต็มเรียนเชิญทุกท่านมาที่บ้านก้านทองสองโทร0851118513หรือ02-023-5655ดิฉันธนพรรอต้อนรับท่านอยู่ค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้ม
สั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกผักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวาอีก1ขวดทันที wow. พิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกผักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกผักคาวตอกตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที wow. สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915เราคุยกันยาวมากนะก็อันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความคิดประเทศนะครับผมเห็นพรรคพวกที่ไปเป็นอาจารย์หรือว่าไปเรียนที่เยอรมันมาเขาบอกว่าถ้ามีคนตกงานแม้แต่คนเดียวเขาจะรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของคนเยอรมันทั้งประเทศเลยเขาเป็นปมด้อยเลยนี่คือประเทศเขาและอาจารย์ที่เขามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกุ้งพระจอมเกล้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะดูเด็กเขาก่อนว่าเด็กเขาเนี่ยพอไหมแผนกวิศวกรถ้าไม่พอก็มาเชื่อมกับไทยไทยไม่พอก็เชื่อมกับอินเดียแต่เราเนี่ยเคยไหมเอาแค่จบเด็กจบวิศวะเนี่ยนะครับจบมาแล้วงานไม่พอนี่คุณไปถามไต้หวันเขาไหมไปถามญี่ปุ่นเขาไหมหมายถึงผู้ใหญ่นะไม่เคยหรอกปลากระทรวงเนี่ยตัวดีแหละอย่าว่าแค่จบเลยคุณสมบูรณ์ก็แค่เงินกยศกู้ไปคุณยังไม่ตามดูอะคุณฝังพืชต้นนี้ไปแล้วด้วยเงินทุนของคุณเนี่ยคุณยังไม่ตามดูความเจริญเติบโตเลยเอาอย่างเด็กแล้วแต่พอพืชพอพืชตัวนี้จะออกผลคุณจะไปหาตลาดให้พืชเลยอ่ะแล้วคุณจะรวยตรงไหนอ่ะประเทศชาติครับแค่นี้สมองแค่นี้คิดไม่ได้เหรอไปลาออกไปแล้วมาทำเป็นมานั่งเป็นยามที่หน้าช่อง13และที่สำคัญนะทำตัวเป็นคนเก่งคนเดียวอยู่นั่นแหละเนี่ยแล้วมีการตัวเองเนี่ยไปเป็นบอร์ดที่โน่นไปเป็นบอร์ดที่นี่ที่อย่างนั้นขยันฮะเก่งจังตัวมันเองเนี่ยจะเป็นบอร์ดที่นั่นที่นี่แต่เด็กไม่เคยสำรองให้เด็กไม่เคยสนใจเด็กคุณไม่ได้พัฒนาชาติคุณกินชาติกันและแล้ววันนี้คุณไอ้หน้าเดิมนะกลับมาอีกนะฮะได้แย่งมากแย่งอะไรรู้ไหมไอ้บอร์ดที่มันกินเงินเดือนเยอะๆนั่นแหละปตท.อย่างนี้แต่เมื่อวานก็มีโชคเป็นข่าวดีนะเขาปรับใหม่นะครับใครอ่ะพวกบอร์ดบีบ้ายทั้งหลายเนี่ยตัดสวัสดิการไปมากเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้ฮะต้องขอบคุณท่านประจินก่อนขอบคุณท่านประจินจัดตองที่ทำเป็นตัวอย่างลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทยนั่นแต่ก่อนจะลาท่านก็มีนโยบายนะจากนี้เป็นต้นไปห้ามทุกทีแต่ที่ไปเมืองนอกและบินฟรีนะครับก็เมื่อวานก็นี่พอคนพูดเฮ้ย500กว่าล้านตายแล้วเอาอะไรไปจ้างบริษัทได้ไงป้าไม่ได้ไม่ได้จ่ายบริษัทหมดนะแต่จ่ายแค่เพียงแค่ 7% ก่อนเท่านั้นเองวิธีการทวงหนี้เป็นไงฮะจะยึดตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะนับเวลาการติดตามหนี้ตั้งแต่เซ็นหนังสือสัญญาถึงวันที่31มีนาคม58ในปีนี้2516กยศมียอดที่ครบชำระหนี้ประจำปีรวมเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้แค่เพียง 50% ของยอดก็ดีแล้วมันก็เกินคาดแล้วนะปลูกแล้วทิ้งปลูกแล้วทิ้งได้ถึง50มันก็ดีแล้วเอาละครับไปอีกเรื่องครับเป็นเรื่องตลกๆหน่อยนะดูคลิปไหมไม่ต้องรู้ก็ได้หรอกถ้ามีเหตุการณ์กันเหตุการณ์เกิดที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเอ้คุณนี่รักตำรวจจังเหตุปฐุมวันนี้แหละปรากฏว่าก็มีเรื่องของเรื่องก็มีนายบุญธรรมเนี่ยนะครับถูกข้อหาตามที่ออกหมายจับโดยหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการหมายจับเนี่ยบอกว่านายบุญธรรมเนี่ยครับร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันมีปืนแล้วก็มีกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองด้วยเป็นต้นนะครับตำรวจสภ.เปล่งก็พอเปล่งนะเปล่งครับก็สืบทราบแล้วก็ไปล้อมจับนะครับก็จับนายบุญธรรมได้
อีกคนก็นายสุรเดชนะครับนายสุรเดชนามสกุลหรือนายลีปิ่นนิ่มปรากฏว่าตอนที่ไปล้อมจับนายบุญธรรมนี่เอาปืนลูกซองยิงเลยยิงตำรวจนะครับเหรอตำรวจก็สวนไปละครับสวนไปแล้วปรากฏว่าก็ได้รับบาดเจ็บพอได้รับบาดเจ็บก็พาไปโรงพยาบาลตำรวจไอ้ที่ตำรวจจับได้นะอาจารย์ธรก็มีปืน9มม.ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดามีปืน9มม.1กระบอกไอ้ลูกปืน9มม.21นัดและลูกซองยาว1กระบอกแล้วก็ลูกปืนเขาเรียกว่าอะไรกระสุนปืนของลูกซองยาวนี่17นัด14นัดก็มีเสื้อเกาะ1ตัวยาบ้าอีก20เม็ดยาไออีกครึ่งกรัมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีก2ตัวนะครับตำรวจก็บุกเข้าชาร์จปรากฏว่าบุญธรรมเนี่ยใช้ปืน9มม.ยิงสวนเลยครับโชคดีที่ตำรวจหลบทันนะแล้วสุดท้ายตำรวจก็ตัดสินใจนะครับยิงตอบโต้ก็โดนที่แขนขวาไปไม่ได้ตำรวจก็จับมาไว้ที่โรงพยาบาลเรื่องของยาเสพติดโอเคใช่พอปรากฏว่ามาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหมอก็รักษาอย่างดีนั่นแหละก็ขณะที่รักษาเขาก็มีเครื่องอะไรที่ไปผูกขาไปด้วยนะครับไอ้เครื่องสัญญาณตัด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 เวลาจะหนีไปหนูไปไหนอะนะเออปรากฏว่าเผลอแป๊บเดียวครับหลีไปซะแล้วตำรวจไปดูอีกที่ไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันนะครับไปอยู่ไปหาที่เตียงเอ้าในห้องน้ำก็ไม่มีอันนู้นก็ไม่มีที่จริงมีตำรวจต้องเฝ้านะก็ตำรวจเฝ้านั่นแหละครับต้องเฝ้านะแต่พบว่าสิ่งที่ตามมาก็คือไปดูกล้องวงจรเปิดทีนี้กล้องวงจรเปิดบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมลีอันนี้แหละนี่แหละโอ้เหมาะมากก็ดูสิดูหนุมานสายแหวนเธอนะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับครับใส่เสื้อยืดและนุ่งกางเกงสีเทาดำใส่รองเท้าแตะสีดำด้วย มีผ้าปิดจมูกเดินลงจากอาคารโรงพยาบาลด้านบันไดไม่เข้าลิฟต์นะเหมือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเหมือนดูหนังมาแล้วก็ลัดล่อไปทางย่านประตูน้ำมากันตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังสน.ปทุมวันกำลังไล่ล่าอยู่นี่ไงภาพนี่ไงนี่ไงก็ทำเหมือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อท่านหรอกเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าไอ้รอยแผลที่เจ็บน่ะคงยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกยุ่งเขาอีกแล้วก็เครื่องพัฒนาการนะครับไปดูแล้วปรากฏว่าไอ้ข้อเท้านี่ยังผูกติดอยู่กับเตียงอยู่เลยแต่ที่เดี๋ยวข้อเท้าผูกอยู่หรือว่าไอ้เครื่องที่ใส่กำไลนั่นอยู่ที่กำไลข้อเท้านึกว่าข้อเท้าทิ้งไว้ก็ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ้าแล้วมันไปยังไงมันไปได้ยังไงนายตำรวจบอกว่าขอสันนิษฐานว่าคนไข้คงผอมลงผอมภายใน7วันพันตำรวจโทรพนมเลยนะโอ้ยประจำไม่พยายามเอ่ยชื่อท่านนั่นแหละครับยังไงบอกยังไงผอมลงไงมันติดส้นคนไข้ผอมลงส้นมันหดส้นมันหดด้วยเหรอก็ตอนนี้ก็ขอประกาศด้วยนะครับตายแล้วใครเห็นคนไข้ลักษณะอย่างนี้นี่ที่มีแจ้งตำรวจด้วยตำรวจก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านชื่ออะไรไม่เอ่ยชื่อเนาะอย่าเอ่ยชื่อท่านเลยเดี๋ยวจะเป็นจารวัตรจุ๊บไปตลกและทีนี้เรื่องนี้นะตลกเรื่องนี้เท่าที่ทราบธรรมดานี่มันจะต้องมีเนี่ยแล้วคุณมีเจ้าหน้าที่1คนต่อ1เคสไม่ใช่เหรอเขาดูครับเขาเฝ้าอยู่1คนต่อ1กรณีไม่ใช่เหรอถ้ามาแล้วหายไปไหนล่ามเตียงล่ามเตียงอย่างนี้ไอ้ส่วนจะไปเอาโทษพยาบาลเนี่ยคุณอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพยาบาลเขาไม่สนใจใครหรอกเรื่องของตำรวจครับนะและงานนี้พอโรงพยาบาลนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่มีความผิดอ้าวเขาจะผิดไม่ใช่หน้าที่ท่านก็คุณใส่เครื่องพันธนาการจองจำไว้กับขาเตียงแล้วแล้วตำรวจต้องดูครับทำไมเขาดูที่เพราะที่ผมรู้เขาไม่เฝ้านอนอย่างนี้เดี๋ยวมันนั่งเฝ้าแล้วต้องมานั่งคุยกันกินกับเราอีกตั้งหากอยู่ทั้งวันนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วคุณบอกผอมลงแล้วส้นมันสั้นลงเหรอฮะผอมลงคุณน่ะล่ะผอมคุณตำรวจคุณน่ะผอมแน่งานนี้โอ้ยเดี๋ยวเด็กๆก็จะเดือดร้อนคุณไม่เดือดร้อน
คุณน่ะผอมแน่คุณตำรวจงานนี้โอ้ยจะบ้าตายไม่รู้จะแก้ตัวยังไงอ่ะนะปล่อยปละละเลยได้ไหมฮะใช่เนี่ยไอความไม่เอาจริงเอาจังอะครับวันนี้ประเทศชาติที่ได้ล่มจมถึงขนาดนี้โกงกันได้โกงกันเอาหลายคนผมให้ดูคลิปนึงฮะคลิปสนุกไหมพอดูพอดูถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะชื่นชมผู้ที่ไม่ใช่คนกันน่าชื่นชมมากคุณสมบูรณ์ครับผู้ที่ไม่ใช่คนอย่าเพิ่งเปิดนะฮะเดี๋ยวค่อยเปิดเพราะว่าเด็กเราเร็วมากฮะโอ้ยทันสมัยโอ้โหบอกเลยจะเอาอะไรจากใต้บาดาลยังคนไม่ได้เลยของเราไม่มีกสย.สักคนถ้าตั้งใจทำนะไม่ติดกสย.กันเลยเหรอฮะอ๋อพวกเรานี่มันเรียนทุนพม.ฮะพ่อแม่แล้วบางคนก็นี่ยังมีอยู่นะยังเรียนกออยู่นะฮะทุนไทยก็เรียนนี่มีทุนกออยู่ดูหลายคนเหมือนกันรู้จักไหมเดี๋ยวนี้หลายคนได้ทุนของทหารเรือไม่นี่ทุนแล้วบางคนก็ทุนกออไงกออเออไปถามท่านกันเองท่านพลเอกบรรณวิทย์บอกเขาเรียนทุนอะไรทุนกออใครก็กูไงนี่ไงทุนจากทหารเรือก็ได้ไงนะทุนกูเองอ้าวแล้วเสร็จแล้วนะมีครับมีเรื่องของสัตว์ชนิดที่ไม่ใช่คนแต่มีจิตใจที่เราใช้ประเสริฐก็จะคนจะค้านไม่ว่าหมาประเสริฐไปได้กับประเสริฐแต่มันประเสริฐก็ต้องประเสริฐประเสริฐคือมันดีคิดดีเนี่ยฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่คิดที่จะให้ตัวมีความสุขคิดเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเฟซบุ๊กตัวนี้ออกมาเรียกว่า you like เนี่ยฮะเขาบอกว่าชาวเน็ตกำลังชื่นชมมากเลยเป็นคลิปที่สุนัขตัวหนึ่งหรือน้องหมาเนี่ยเรียกน้องหมากันเนี่ยน้องหมาดีกว่าใจประเสริฐจริงๆใจประเสริฐแล้วก็ไม่มีใครบอกมันผอมด้วยนะแล้วก็หนีไปได้นะ พยายามใช้จมูกเนี่ยครับจมูกเนี่ยนะฮะมันเป็นน้ำตรงนั้นนะฮะน้ำมันเหลือน้อยอยู่บนดินนะฮะนี่บนดินนั้นอ่ะไม่มีปลาขึ้นมาค้างอยู่กำลังขมับเลยกำลังจะสิ้นใจเจ้าน้องหมาตัวนี้ใช้จมูกตัวเองเนี่ยไปวิดน้ำให้น้ำเนี่ยไปอยู่กับตัวปลาจะได้ไม่ตายมีอะไรอย่างนั้นอ้าวไปดูกันครับเห็นไหมน่ารักมากเลยเนี่ยไปรวบรวมน้ำมาเนี่ยก็คิดได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะเนี่ยโบกน้ำกันมาเพราะรวบปลาต้องอยู่กับน้ำยังไม่จบมันยังมีเถิดไปนิดนึงฮะจะมีปลาหลายตัวเลยเขาก็ไปเอาน้ำตัวนั้นมาให้ปลาอีกซีกหนึ่งด้วยไม่ใช่ตัวเดียวนะยังมีปลาที่ยังดิ้นได้อยู่ลองดูซิมีอีกนะฮะเขาเอาจมูกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางซ้ายทางขวามือออกไปนะปีปลาหลายตัวเลยถามว่าจมูกเขาเจ็บไหมเจ็บครับเพราะนั้นเป็นหินในงานปลามีเห็นไหมฮะนั่นน่ะคือไม่ได้ห่วงตัวนี้ตัวเดียวนะห่วงตัวนู้นด้วยแล้วดมอ่ะตื่นหรือยังปลาตัวนี้กระดิกอยู่เขาก็คุยน้ำใหญ่เลยก็จะบอกว่ามันยังไม่ตายนะเขาโอ้ยังไม่ตายสู้ได้ไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาตัวนี้อีกมาตัวนี้อีกเห็นไหมฮะดูคลิปนี้เนี่ยคุณยายประมวลนึกถึงลูกกบเป็นไหมใช่ครับแม่กบเหมือนกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าไม่ว่าหมาดีกว่าคนใจหมาดีกว่าคนได้ยังไงครับเห็นอย่างนี้ถามพวกที่มีสายสะพายหน่อยไหมครับเนี่ยดมคิดยังไงเอาละเอาละเอาสายใหม่เพราะมันจะฟื้นแล้วเมื่อกี้นี่เนี่ยอย่างเงี้ยฮะแล้วใครบอกว่าหมาขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็จริงอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับวันนี้เราจะเห็นแล้วคนบอกคนใจหมาเนี่ยอย่าใช้เลยครับขอร้องเถอะเวลาโกรธใครไอ้คนมันใจหมาเนี่ยล่าหมาไปอย่างนี้แล้วคนเป็นอย่างหมาไหมแล้วคนไปสะบัดเรื่องหมาไม่ดีอย่างนั้นก็อย่าเลยนะฮะดูเอากันแล้วกันก็มีนะครับแล้วรู้สึกเป็นไงฮะดูแล้วรู้สึกรักหมานะก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นมีสำนึกอ่ะใช่มีสำนึกนะครับหมาตัวนี้นะฮะมีความตั้งใจสูงมากเลยนะครับจมูกถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บไม่เชื่อคุณลองมือไปวักน้ำที่มีหินดิครับมือคุณก็ถลอกแต่เธอทนใช้ทั้งจมูกแล้วก็ลิ้นด้วยปัดน้ำก็หลายวันนะครับที่ถามกันมาเรื่องเอาหมาตัวนี้มาคุมเงินกยศ.ดีไหม
เผื่อแผ่ถึงนี้เป็นอธิบดีได้สบายสบายเลยนะก็เรื่องเงินในเหรียญละ10บาทที่พ่อค้าเขาบอกว่าถ้ามีแล้วก็ซื้อเลยเหรียญละแสนนะครับออกมาเปิดเผยแล้วชัดเจนท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ครับท่านนาริศชัยสุดท่านบอกว่ายอมรับว่าเมื่อปีพ.ศ. 31-32นี่ผลิตเหรียญเหรียญ10บาทออกมาเยอะมากตอนนั้นพี่น้องยังไม่นิยมเท่าไหร่เพราะถือไปไหนมันหนักเพราะเงินแบงค์10บาทมันยังเหลืออยู่ไงท่านก็เลยพอปี33นี่นะครับก็เลยไม่ผลิตแต่บังเอิญจะต้องไปงานนะครับไปร่วมงานที่ต่างประเทศเวลาไปงานต่างประเทศก็ต้องมีข้าวมีของไปโชว์เขาด้วยนะที่อังกฤษเขาไปประชาสัมพันธ์เรื่องเงินนี่แหละท่านก็เลยสั่งให้พิมพ์นะครับตอนนั้นกกต.ก็พิมพ์ปั๊มเหรียญ10นี่ปั๊มแค่100เหรียญแต่เอาไปด้วยแค่20เหรียญเอาไปให้กรรมการที่เขาเรียกว่าของที่ระลึกที่อังกฤษนะครับก็เป็นเอาว่าคนที่มางานในอังกฤษวันนั้นได้ไปคนละเหรียญรวมแล้ว20เหรียญเอาไปเท่านั้นพอกลับมาเมืองไทยท่านก็เลยมอบให้ผู้มีอุปการะคุณกองกษัตริย์ท่านนะกองกรมธนารักษ์นี่ให้ไปอีก20เหรียญตอนนี้มีอยู่ในสต็อกของกรมกองท่านนี่นะครับเหลืออยู่แค่60เหรียญเท่านั้นแหละนะครับอยู่จริงอ่ะส่วน60เหรียญนี่ก็ใครอยากจะไปดูก็ไปดูได้นะครับดูที่วัดพระแก้วชมฟรีเลยครับแต่ไม่มีขายก็ขอซื้อแสนหนึ่งไงก็ไม่ขายก็ผมถามตรงๆว่าทำไมผู้รับซื้อเขารู้ก่อนนะฮะก็ต้องมีเรียกไปไหนผู้รับซื้อเขาก็รับซื้อเขาบอกว่าใครได้เหรียญนี้มาให้แสนแต่ถ้าเป็นผมนะนะอาจารย์ธนนะถ้าเป็นผมแต่ว่ากระสาบเองมาปฏิเสธหัวชนฝาว่าไม่มีหรอกเราทำทีก็2ล้าน3ล้านตอนหลังเนี่ยพอเริ่มจะไอความจริงจะปรากฏความเท็จจะต้องหายไปเพิ่งจะออกมาพูดแล้วถามว่าเรื่องแค่นี้ยังไม่พูดเรารู้เลยยังปฏิเสธและเรื่องที่มากกว่านี้เคยได้รับความจริงจากหน่วยงานของรัฐสักกี่ครั้งไม่รู้แล้วถามพิมพ์คุณทำไปเท่าไหร่จริงเหรอที่บอกพิมพ์ไป2ล้าน3ล้านเหรียญน่ะคุณทำแค่นั้นจริงเหรอพอพูดเรื่องไงกรมธนารักษ์กองกษัตริย์เลยนะต้องสุดยอดมีอยู่คนเดียวหนูนาไปเกี่ยวข้ออีกแล้วเขาเลยมาแล้วคาดการถูกคาดการถูกว่ากรมนี้จะซื้อที่ตรงไหนเขาบอกเขาจะซื้อเราไปซื้อดักรอไปเลยรูปประธานเมื่อกี้ดูสุนัขเขาดีแล้วนะครับมาดูคุณแม่บ้างคุณแม่คือเรื่องนี้มันเกิดอยู่ที่ไม่ใช่ประเทศเราหรอกนะฮะที่ลอนดอนนะฮะแต่ที่เรานิยมลอนดอนนะครับนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ก็ปรากฏว่านาทีชีวิตนี้เขาบอกว่าแม่เนี่ยเข็นรถไปพ่อเข็นไปแล้วก็จะไปรอรถเนี่ยฮะรอรถรถไฟใต้แสดงว่าแสดงว่าแม่กับพ่อคนละคันใช่ไหมรถคันเดียวเนี่ยฮะพ่อเชื่อกันเข็นฮะรถไฟเขาบอกว่ารถใต้ดินก่อนรถไฟจะจอดเทียบทานชลาเพียงไม่กี่นาทีเรื่องนี้เกิดทันทีเลยพ่อเนี่ยเข็นรถไปก็ไปหยุดเสร็จแล้วก็คงจะคุยอะไรเพลินนะฮะรถของลูกมันก็ไหลเอ้าไหลลงไปในรางรถไฟเลยรางรถไฟใต้ดินถ้าไม่รู้ไหลยังไงไปที่ไหลลงไปเลยโอ้ปกติลงไหลลงที่ต่ำโอ้ไหลรถไฟจะมาอยู่แล้วเนี่ยตายแล้วทำยังไงปรากฏว่าคุณแม่ฮะคุณแม่ของลูกเลยนะคุณแม่ของลูกผ่านมา12ที่ผ่านมานี่โดดลงไปในรางแล้วดูในภาพไปช่วยลูกครับเนี่ยรถลูกอยู่เนี่ยเนี่ยรถมันเคลื่อนที่เห็นไหมที่มันเทอ๋อรถเข็นไอ้พ่อก็เดินไปทางอื่นนี่ไงโดดแม่โดดลงไปแล้วนั่นนะโดดลงไปแล้วนั่นรีบเอาลูกขึ้นมาไอ้พ่อเพิ่งจะมาช่วยรถมาพอดีเลยเอาแล้วทำอะไรอยู่ไม่ขึ้นมาล่ะก็จังขึ้นไปแล้วตะกายอยู่นะขึ้นมาแล้วพ่อก็เอาลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาเมียแล้วเนี่ยฮะโดดลงไปเธอไม่คิดอะไรเลยฮะโดดเลยฮะรถมาไม่มาฉันไม่รู้ฉันโดดก่อนละครับเนี่ยมันเป็นนี่คือสัญชาตญาณของแม่นะเป็นอุทาหรณ์ฮะว่าคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะหยาบอ่ะนะใช่หลายพ่อฮะ
ความละเอียดสู้คุณแม่ไม่ได้หรอกครับคุณพ่อบางคนเนี่ยเบลอติดนิสัยที่ว่าไม่ใช่เรื่องของฉันจนเคยตัวเอาพูดตรงๆนะคุณผู้ชายพวกคุณน่ะเฮ้ยแล้วเราผู้ชายป่ะเนี่ยผู้ชายไม่ใช่ฮะเราไม่ใช่ว่านะคือแม่เนี่ยอะไรก็ตามเขาจะเอาลูกเขาไปก่อนอันดับแรกโดดลงไม่สนใจเลยแล้วพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ทำไมพ่อให้ตายกับรถไฟเขาก็จะเอาลูกไปวางไว้อย่างนั้นแล้วตัวไปตรงไหนก็ไม่รู้ไปดูอะไรตาอะไรนี่คือความที่ไม่เรียบร้อยของคนความเป็นผู้ชายไม่จำเป็นหรอกครับเป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงความละเอียดความเรียบร้อยมันต้องไปอยู่ในตัวคนพอพูดตรงนี้นะอาจารย์ธารผมไปดูเขาชมเนี่ยแต่รถไฟฟ้าเมืองไทยอยู่นะครับเข้าท่ากับของฝรั่งเยอะนะหลายแห่งก็ยังประหยัดอยู่ครับแต่เขาทำธรรมดาขีดเส้นเหลืองก่อนไงต่อมาก็กั้นแล้วก็มียามแค่คนเดียวการมีกั้นขึ้นมาแต่ความปลอดภัยแต่มันดีแล้วนึกถึงคนอายุมากๆไปถึงเกือบเป็นลมเข้ามาทำยังไงล่ะมันวูบได้ฮะมันวูบได้แล้วก็อีกหลายสถานีนะที่ยังไม่เข้าท่าเข้าทางอ่ะไปทำให้หน่อยเถอะแต่ไอ้เจ้ารถข้างบนดิรถกับลอยฟางบนดิมันมีทางโล่งเยอะเหลือเกินที่เลยที่รถจะจอดมีโล่งๆมองลงไปได้เลยนะครับไม่มีตำแหน่งกั้นมีหลายที่เหมือนกันนะแต่อย่างหนึ่งก็ในไหนพูดเรื่องรถก็เจ้าบอกคุณตัวหัวใต้ทางด่วนนะบางแห่งกลายเป็นแหล่งซ่องสุมเศษขยะมีการรับซื้อขยะกลางกรุงด้วยนะก็เอานี่สามแยกแดงนี่แหละก็ที่ว่างที่ว่างไอ้อิฐเรียงอยู่ยังไงก็เรียงอยู่อย่างนั้นแหละก็ทำให้มันสวยงามหน่อยเถอะหมดเวลาครับมีอีกรูปหนึ่งตอนเย็นนะนิสัยฝรั่งไม่ดีก็มีครับเรื่องทหารนะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องทหารเลยพูดแต่ท่านประจินคนเดียวท่านประยุทธ์อีกหน่อยหนึ่งพูดตอนเย็นจะพูดเรื่องกองปราบไม่ใช่ทหารจับนักการเมืองไปรีดไถชาวบ้านเลยซึ่งเป็นถึงประธานสภาเอาอ่ะเดี๋ยวเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้ก็ตอน8นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นรายการอะไรนะเสาสุขสมนั่งชมวิหกมอบความสุขให้กับท่านผู้ชม Happy Saturday นะครับทั้งอาทิตย์เลยวันอาทิตย์ของเราก็ Happy Sunday ไม่ใช่ตลาดนัด Sunday นะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ตกลงเย็นนี้ก็มีนะย่ำค่ำยำคาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เสาสุขสมแฮปปี้ซัตเดย์บ่ายโมงครึ่งก็ดนตรีสีรุ้งคืนความสุขให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมครับเราต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชและเอ็กซ์ตร้าท่านเห็นในภาพแล้วครับว่าใครที่ดื่มไปแล้วเป็นอย่างไรชีวิตการทำงานของท่านเป็นอย่างไรสมองเป็นอย่างไรคงไม่ต้องพูดกันมากผมอธรภัทธีพัฒนะครับคุณธรรมบุราณครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ